ัสดีค่ะพี่น้องชาวพลังชีวิตขี่แสงทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับมุยๆนะคะเวลาเดิมนะคะ13 นาฬิกานะคะ13 นาทีสวัสดีค่ะมานะคะวันนี้หัวข้อเรานะคะวันนี้นะคะมันก็ตั้งหัวข้อนะคะความสุขนะคะความสุขความสนุกนะคะนำพาความโชคดีความสุขความสนุกการหัวเราะนะคะนำพาความโชคดีมาให้เรานะคะแล้วก็การแยกรูปนามนะออกจากกายพลังของเรานะจะช่วยลดนะคะหรือตัดวิบากกรรมได้นะคะนี่เราก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะมาค่ะแล้วก็ไปหาเพลงที่มันเข้ากับฉากนะคะเข้ากับบรรยากาศมานะคะขออนุญาตดื่มน้ำใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะลองแป๊บนึงนะลองปิดก็โอเคมาค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายด้วยนะคะทักทายกันด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะมาพบกับมุยๆนะคะพลังชีวิตขี่แสงนะคะทุกวันนะคะเวลานี้นะคะ13 นาฬิกานะคะ13 นาทีนะคะสวัสดีวันพระนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะก็นะใส่เสื้อสีขาวตัดสักนิดนึงนะคะวันนี้วันพระนะคะก็จะใส่เสื้อสีขาวตัดสักนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะถืออะไรนะถือศีล8ใช่ไหมศีล8นะคะวันนี้ก็นะเมื่อเช้านะคะก็ทานนะคะอาหาร
อาหารเจนะคะอาหารเจวันพระจะไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็จะกินเนี่ยก็จะกินอาหารนะคะข้าวอ่ะแค่มื้อเดียวนะคะกินข้าวมื้อเดียวแล้วก็กินผักผลไม้กินผักผลไม้เอานะคะถึงได้เวลาถึงตอนไหนตอนเที่ยงใช่ไหมคะหลังเที่ยงก็จะไม่ทานนะเนี่ยก็คือจะไม่ได้ทานอะไรแล้วทานได้เฉพาะนมนะคะแล้วก็การรักษาศีล8นะคะต้องนอนไม่นอนฟูกนะคะไม่นอนฟูกหรือนอนที่พื้นที่เป็นนุ่มๆ นะคะหมอนก็จะต้องเป็นหมอนที่ไม่นุ่มนะคะหมอนแข็งหรือว่าปูเสื่อนอนนะคะคือนอนพื้นไม่นอนบนฟูกนะคะแล้วก็อะไรอีกหมดยังรักษาศีลจาก5ข้อนะคะก็เพิ่มมาอีก3ข้อ เพิ่มมาอีก3ข้อนะคะก็คือการไม่ทานอะไรนะไม่รับประทานอาหารในยามวิกาลนะคะก็เพิ่มไปหน่อยเพิ่มเล็กๆน้อยๆปกติก็ปฏิบัติอยู่แล้วแหละแต่วันพระจะพิเศษนะคะวันพระก็คือจะปฏิบัติเพิ่มมาอีกนิดนึงค่ะพิเศษขึ้นมาอีกหน่อยนึงจะพิเศษขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะสวัสดีค่ะทำไมไม่เห็นเม้นนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะพี่น้องแป๊บนึงนะไม่เห็นเม้นใครเลยนะคะเห็นต้นไม้พี่เชอร์นะคะสวัสดีพี่เชอร์สวัสดีพี่เบนสวัสดีพี่โพสสวัสดีพี่สกลนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมดอกไม้ให้ดอกไม้แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงเห็นแล้วค่ะเห็นคอมเมนต์แล้วนะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะพี่เบนบอกว่าสวัสดีจ้ามาในลูกสาวเท่อีพี่สกลบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแสงไฟมายังจ้ายังแสงไฟมายังจ้าจ้าไปนะคะแสงเยอะไปนะคะแสงเยอะไปเหรออ่ะปิดแสงเยอะไปใช่ไหมแสงเยอะไปเหรอแป๊บนึงนะคะสวยค่ะสวยโอเคสวยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เบนรับนะคะวันนี้สวยกว่าเมื่อวานค่ะขอบคุณค่ะพี่สกุลพี่พศบอกว่าอะไรเลยดูสิสวัสดีครับหมุยหมุยและทุกท่านครับสวัสดีค่ะพี่เชอร์บอกว่าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกท่านค่ะ
พี่อัมพันธ์นะคะทักทายนะคะสวัสดีจ้าทุกท่านสวัสดีพี่อัมพันธ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่แพรวด้วยค่ะสวัสดีจ้านะคะวันนี้ดูน่ารักน่าเอ่ยขอบคุณค่ะวันนี้ดูน่ารักจะบอกเปิดเผยก็ไปเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเสียงหมวกนะคะของลูกหมวกของลูกแฝนอยู่นะคะก็เลยเอ๊ะลองเอามาใส่นะเปลี่ยนแบบอะไรนะสร้างสีสันนะคะสร้างสีสันในไลฟ์ตัวเองสิลองเอาอะไรมานะที่มีอยู่ในบ้านอะไรที่มีอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะสร้างสีสันนะคะวันนี้อันนี้อ่านไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อัมพันธ์ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะใส่ตาดีใส่ตาชัดต้องบอกงี้นะคะแชร์ลงกลุ่ม10กลุ่มจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่อัมพันธ์ขอบคุณค่ะแชร์ลงกลุ่มให้นะคะ10กลุ่มนะคะมาหัวข้อเราวันนี้นะคะอะไรนะความสุขนะคะความสุขนะคะการหัวเราะนะคะนำพาความโชคดีมาให้เรานะคะแล้วก็การแยกรูปนามนะคะออกจากกายพลังนะคะจะเป็นการตัดนะคะจะเป็นการตัดสภาวะกรรมนะคะหรือการลดวิบากกรรมของเรานั่นเองนะคะนี้เราจะมาคุยหัวข้อนี้กันนะคะมาคะมาพูดคุยกันสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีสีสันนะคะสีสันก็ไปหาไฟนะคะมาให้คุณหงนะคะมาให้คุณพี่หงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไฟอันเดิมที่มีอยู่อ่ะเขาจ้าเกินไปนะก็คือมองข้างนอกเนี้ยไม่จ้าแต่พอออกกล้องอ่ะคือแสงมันเยอะมากไม่เป็นไรสวยสวยสวยนะคะสวยสวยสวยนะคะสวยไปหมดสวยวันนี้นะคะหมูต้องขอบคุณนะคะขอบคุณก่อนเลยมาถึงขอบคุณก่อนนะขอบคุณพี่แพรวนะคะที่เมตตานะคะพี่แพรวนะคะเห็นว่ามีออกมาไลฟ์นะคะสร้างคุณค่านะคะให้กับผู้คนนะคะก็นะคะกรุณาพี่แพรวก็เมตตานะคะส่งค่ะต้องกล้องมาให้นะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะรู้สึกว่ากล้องจะเอียงนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเอียงเพราะว่าพอเราดึงขาตั้งกล้องอะค่ะให้สูงอะพอมันสูงอะค่ะน้ำหนักขาตั้งกล้องมันก้านมันเล็กไงพอดึงให้สูงอ่ะเหมือนมันรับน้ำหนักโทรศัพท์เราเยอะมันก็เลยจะเอียงมันก็เลยเอียงนะคะไม่เป็นไรนะเมื่อวานนะคะแท่งหินในภาพมีแสงดาวอยู่วันนี้ไม่เห็นใช่ค่ะใช่มีแสงดาวนะคะวันนี้ไม่เห็นนะคะเพราะว่าเปลี่ยนมุมหรือเปล่านะคะเปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะเปลี่ยนมุมให้มันตรงปกติจะเอียงปกติจะไลฟ์แบบเอียงๆนะคะแต่สวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะบอกจะแชร์นะคะถ้าวันนี้เราทุกคนนะตื่นเช้ามาแล้วเครียดแล้วก็บ่นแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็อารมณ์เสียแล้วก็อารมณ์ไม่ดีนะคะตอนที่เราตื่นเช้ามาถ้าเรารู้ตัวเรามีสติอยู่กับตัวเองนะคะให้เราปรับขึ้นตัวเราเนี่ยทันทีด้วยอาจจะที่อาจจะเป็นความฝันของเราก็ดีนะคะเราอาจจะฝันนะคะหรืออาจจะเป็นสภาวะนะคะที่เราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนอนหลับนะคะนอนหลับไม่เต็มที่หรือเ
เรากำลังเครียดกังวลอะไรอยู่ก็แล้วแต่แล้วเราจับสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราได้อะค่ะว่าเฮ้ยฉันกำลังหงุดหงิดนะฉันกำลังบ่นอะไรก็แล้วแต่ฉันกำลังเครียดฉันกำลังทุกข์อยู่นะให้เราปรับสภาวะตัวเองเลยณตอนนั้นนะณตอนนั้นนะหัวเราะไปเลยค่ะแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองค่ะแล้วก็แบบถ้าแบบว่ามีห้องที่มันเก็บเสียงก็อาจจะกรี๊ดแบบระบายพลังลบออกก็ได้นะระบายความพลังลบระบายความกดดันปลดปล่อยค่ะออกไปที่ไม่ได้เอาไประบายกับคนอื่นอ่ะแล้วก็หัวเราะดังๆก็ได้นะหัวเราะตัวเองกับตัวเองอ่ะหน้ากระจกดังๆแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองนะแล้วก็เปลี่ยนคลื่นค่ะมาขอบคุณตัวเองถ้าทำได้แบบนี้ทุกๆวันนะคะตอนที่เราตื่นมานะตอนที่เราตื่นมาทุกๆวันอ่ะวันนั้นนะคะจะเป็นวันที่โชคดีของเราทั้งวันเลยจะมีเรื่องราวดีๆเหตุการณ์สถานการณ์ดีๆเข้ามาให้เราทั้งวันเลยทั้งวันแล้วถ้าเราทำได้ทุกๆวันนะคะถ้าเราทำได้ทุกๆวันทุกๆวันของเราอะค่ะจะเป็นวันที่โชคดีมากๆจะเป็นวันที่โชคดีมากๆนะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อเช้านะก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบตื่นมาตอนตื่นอ่ะก็อารมณ์ดีแหละก็อเลิร์ตแบบปกตินะก็ตื่นมาก็อารมณ์ดีแหละแล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสรรพสิ่งเลยแล้วก็เหมือนเราคิดไปว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ฉันตื่นสายมา2วันแล้วนะคะตื่นสายมา2วันแล้วนอนเร็วนะไม่ได้นอนดึกคือนอนเร็วกว่าปกติอ่ะ5 ทุ่มกว่านะ 5 ทุ่มกว่าก็ถือว่าเร็วนะเพราะปกติจะนอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอ่ะนะ5 ทุ่มกว่าถือว่านอนเร็วแล้วก็จะตื่นเช้านะตีห้าตีสี่ตีห้าเนี่ยคือจะตื่นแล้วนะคะแต่สองวันเนี้ยคือตัวเองอ่ะตื่นสายแล้วเมื่อเช้าตื่นมาก็แบบไม่ได้อารมณ์เสียนะก็ขอบคุณตัวเองเสร็จแล้วพอเราดูแบบดูแสงข้างนอกเฮ้ยมันสว่างแล้ววันนี้ฉันตื่นสายอ่ะแล้วก็เร่งรีบค่ะเร่งรีบตัวเองนะคะเพราะว่าจะต้องหุงข้าวทำกับข้าวให้ลูกกินก่อนไปโรงเรียนตอนเช้านะคะให้คุณสามีเขากินก่อนไปทำงานนะคะก็เหมือนตัวเองอะค่ะกดดันนะกดดันตัวเองฉันตื่นสายแล้วก็แบบแล้วลูกนะคะคนเล็กก็เป็นประจำทุกวันที่ต้องแบบบังคับเรียกให้อาบน้ำฝ่าจะอาบน้ำฝ่าจะอะไรก็แบบแล้วเราก็รีบอยู่แล้วใช่ปะรีบหุงข้าวทำข้าวอะไรเงี้ยก็แบบเนี่ยสภาวะเนี่ยคือเราเห็นตัวเราเองที่เราทำอยู่ตลอดเวลาเราเห็นตัวเราเองนะคะแล้วก็ไปจับแล้วพอการรีบอ่ะการรีบมันจะทำให้ความคิดอารมณ์การหายใจทุกอย่างอ่ะมันถูกกระตุ้นอ่ะมันถูกกระตุ้น มันถูกกระตุ้นนะคะแล้วมันก็ทำให้เราจะอารมณ์เสียแล้วก็หงุดหงิดได้ง่ายก็ไปหงุดหงิดลูกค่ะอารมณ์เสียไปหงุดหงิดใส่ลูกไปหงุดหงิดแบบไปอารมณ์คือแบบจะบอกว่าโมโหไหมคือไม่ได้โมโหหรอกแต่แบบเหมือนอยากให้เขาทำอะไรให้ทันใจเราอ่ะเฮ้ยตอนนี้มันสายแล้วนะเราก็แบบรีบนะคือไม่อยากให้เขาไปโรงเรียนสายนะคะคือไม่อยากให้เขาไปโรงเรียนสายแล้วก็แบบเราก็รีบอ่ะการรีบเนี่ยมันก็ดีเป็นบางเรื่องนะจริงแต่ถ้าเราควบมีสติเราสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเราเองได้นะมันก็จะดีสวัสดีค่ะป้ามดนะคะป้ามดบอกว่าสวัสดีค่ะ MM นะคะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ MM นะคะเท่มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณป้านะคะขอบคุณนะคะอ่านไปแล้วนะคะก็นั่นแหละเราต้องมีสติเท่าทันนะคะความคิดเรานะพอจับอารมณ์ไว้เฮ้ยฉันกำลังปล่อยขึ้นอารมณ์ที่หงุดหงิดนะคะให้ลูกให้คนรอบข้างเราลูกสาวคนโตก็พลอยไปด้วยพลอยโดนแบบอารมณ์แม่ไปด้วยนะแม่ก็แบบเล่งหมดทุกคนนะแม่ก็เล่งหมดทุกคนในบ้านนะคะเพราะว่ากลัวเขาสายกลัวลูกกับคุณสามีไปทำงานสายนะคะคุณสามีก็ยังไม่ลุกจากที่นอนสักทีนะคะตื่นมาก็
6โมงนะคะเมื่อเช้านะก็เร่งรีบกันมากนะ6โมงกว่าได้ซ้ำนะ6โมง10นาทีได้มั้ง6โมง10นาทีถือว่าสายถือว่าสายมากแล้วก็รีบค่ะแล้วก็รีบแล้วเหมือนแบบตัวเองแบบพอความรีบอะจะทำให้เราขาดสติได้ง่ายนะการเร่งรีบการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบรีบล้นอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เราขาดสติได้ง่ายนะเสร็จแล้วนะคะก็เลยจับอารมณ์ตัวเองได้เฮ้ยเธอทำไม่ถูกแล้วนะเธออะเธอกำลังปล่อยขึ้นอารมณ์เนี่ยเธอจะเริ่มแบบอารมณ์หงุดหงิดนะคะใส่ทุกคนในบ้านนะเธอไม่ได้แล้วนะเธอจะต้องหยุดนะก็บอกตัวเองเธอจะต้องหยุดนะอารมณ์เนี้ยเธอจะต้องหยุดนะแล้วก็แบบเอาใหม่ตั้งสติไม่หัวเราะยิ้มเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำนะคะตัวเองทำภารกิจเรียบร้อยนะรีบทำก็ไปอาบน้ำนะแล้วก็แบบคือแบบเหมือนปลดปล่อยพลังงานลบอะค่ะในห้องน้ำนะแล้วก็ยิ้มแล้วกระโดดให้ตัวเองยิ้มแล้วก็หัวเราะคนเดียวหัวเราะดังๆแล้วก็แบบระบายอารมณ์ระบายพลังงานที่มันแบบค้างตกค้างอยู่ในตัวเราเนี่ยออกไปนะแล้วก็แบบออกมาก็โล่งนะโล่งเบาสบายโล่งเบาสบายอันเลิศนะคะแล้วก็หัวเราะนะหัวเราะไปคนเดียวด้วยไม่ให้ใครเห็นนะหัวเราะไปคนเดียวสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างอารมณ์เปลี่ยนคลื่นนะเปลี่ยนคลื่นพลังเปลี่ยนคลื่นสนามพลังงานของตัวเองนะคะให้เราค่ะมีความสุขให้เราหัวเราะไอ้คลื่นที่มันค้างที่มันตกค้างอยู่เมื่อตอนเช้าเนี่ยนะเมื่อตอนเช้าทิ้งมันไปปล่อยค่ะปล่อยปลดปล่อยช่างมันไม่วันนี้ฉันจะอารมณ์ดีพูดกับตัวเองนะคะวันนี้ฉันจะอารมณ์ดีฉันจะมีความสุขฉันจะหัวเราะแล้วก็หัวเราะคนเดียวค่ะสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆเราจะไม่หงุดหงิดเราจะไม่อารมณ์เสียนะคะพี่แพรบอกว่านะคะเวลาตื่นนอนนะคะพี่จะใช้โปรแกรมจิตนะคะสนามแดนบวกพูดสิ่งดีๆนะคะขอบคุณตัวเองค่ะดีมากเลยนะคะสาธุด้วยนะมาแชร์ใครทำอะไรตอนเช้านะคะมีทำพฤติกรรมอะไรนะที่เป็นไปในเชิงบวกนะก็มิ้มมาเลยนะคะมาแชร์หนูจะอ่านให้นะคะสร้างบุญออนไลน์นะที่ข้อความนะคะทุกข้อความที่พี่น้องมิ้มมานะคะก็เป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะมิ้มมาเลยค่ะบอกมาเลยนะอันนี้มันก็คือถ้าหนูพูดเนี่ยมันก็เป็นแค่ประสบการณ์ของหนูคนเดียวไงถ้าพี่น้องแชร์ด้วยก็เป็นประสบการณ์ของหลายๆคนนะคะมาร่วมกันแชร์นะคะมาร่วมกันแชร์นะส่วนตัวก็คือจะแบบนี้แต่บอกเลยคือไม่ได้เป็นสภาวะนี้บ่อยๆหรอกนะเป็นบางวันนะเป็นบางวันนะแต่ถ้าไม่เป็นเลยอะถ้าเราฝึกตัวเองบ่อยๆทำซ้ำๆได้คือจะดีมากนะตัวเองก็บอกเลยว่าอยู่ในช่วงของการฝึกฝนพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้บอกเลยว่าองค์ความรู้การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะไม่มีใครเก่งที่สุดแล้วก็ไม่มีใครแย่ที่สุดมีแต่คนที่ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนที่เขาบอกว่าเขาเก่งที่สุดดีที่สุดนะคะแปลว่าเขายังไม่เก่งเขายังไม่ดีที่สุดหรอกคนเก่งก็คือคนที่ต้องยอมรับแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือคนเก่งแต่คนที่บอกว่าฉันเก่งฉันดีแล้วฉันไม่อยากเรียนรู้ฉันไม่อยากพัฒนาอะไรแค่นี้ฉันพอแล้วนะก็นะพิจารณานะนะก็ต้องพิจารณาบอกเลยว่าองค์ความรู้ค่ะไม่มีที่สิ้นสุดเรายังต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะขนาดนะศาสดานะคะศาสดาของโลกนะคะศาสดาของโลกนะไม่ว่าจะทุกๆศาสนานะท่านบรรลุแล้วนะคะท่านยังก็ต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเป็นแค่ปุถุชนธรรมดาเป็นแค่คนธรรมดานะเหตุไฉนเล่าถึงจะไม่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองใช่ไหมนะมันก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ยังจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะยอมเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดรับทุกองค์ความรู้ค่ะพี่น้องนะคะมีประสบการณ์อะไรจะเล่าจะบอกจะแชร์เล่ามาค่ะพูดมานะคะ
มาสร้างบุญออนไลน์ร่วมกันนะคะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองร่วมกันนะคะเพราะว่าความรู้หมู่นะคะก็เป็นแค่ความรู้เดียวแต่ถ้าพี่น้องแชร์มาก็เป็นหลายๆองค์ความรู้เนี่ยก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะได้ประโยชน์ร่วมกันพี่เชอส่งต้นไม้มานะคะต้นไม้นะคะพี่เชอออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมคะออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมออกกำลังกายไปด้วยนะคะฟังไปด้วยนะดีงามขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมาส่งกำลังใจให้กันทุกๆวันนะคะการหัวเราะนะคะต้องบอกก่อนเราความสุขนะคะการหัวเราะการยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะจะทำให้เราแก่ช้าลงแล้วจะทำให้เราอ่อนวัยขึ้นจะทำให้เราสาวขึ้นเด็กลงนะเด็กขึ้นจะทำให้เราสุขภาพดีนะถ้าพี่น้องนะคะหรือว่าพี่น้องรู้กันแล้วแหละหลายๆท่านนะคะวันนี้เราตื่นมาต้องหัวเราะต้องยิ้มต้องแบบ alert สดใสเบิกบานนะเพื่อจะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงดูดนะคะดึงดูดความโชคดีนะแล้วยังสร้างสภาวะอารมณ์ในเชิงบวกให้ตัวเราเองด้วยแล้วจะทำให้เราอะค่ะย้อนวัยสุขภาพดีด้วยแต่วันนี้ถามว่าเนี่ยทุกคนอะหลายคนรู้แล้วแต่ใครนะคะจะจับสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้นะคะว่าเฮ้ยวันนี้ฉันกำลังทุกข์อยู่ฉันกำลังคิดลบฉันกำลังปี๊ดเวียงครอบครัวฉันกำลังส่งขึ้นสนามพลังงานที่ไม่ดีที่เป็นลบออกไปให้กับคนรอบข้างรอบตัวเราใครจะรู้บ้างใครจะรู้เขาเรียกว่าใครจะจับอารมณ์ตัวเองได้บ้างนะแล้วใครจะยอมรับตัวตนของตัวเองนะหมุยนะคะเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาใช้เซตพลังงานคิดสั้นค่ะก็อารมณ์ลบทุกวันค่ะแล้วก็คิดค่ะเข้าข้างตัวเองค่ะว่าฉันเนี่ยคิดบวกฉันโปรแกรมบวกค่ะแล้วก็ไปบอกลูกบอกสามีเธอต้องทำอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนั้นเธอต้องอย่างนี้ค่ะแต่หารู้ไหมนะคะสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่นะคะมันเป็นคลื่นสนามพลังงานลบมันเป็นสิ่งลบๆนะคะการที่เราไปว่าคนเนี้ยเธอกำลังคิดลบเธอไม่ยอมนั่นเธอไม่ยอมนี่เธอไม่ยอมเปลี่ยนนั่นแหละคือเรากำลังปล่อยขึ้นสนามพลังงานลบออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะการที่เราเที่ยวไปสั่งคนนู้นคนนี้อ้าวถ้าเธอคิดบวกจริงๆถ้าเธอไม่คิดลบเธอจะต้องไม่ว่าเขาสิเธอจะต้องไม่ว่าใครเลยนั่นแหละคือคนที่คิดบวกแล้วก็จะก้าวข้ามแล้วก็จะปล่อยขึ้นพลังงานลบจะมีแต่คำชื่นชมยินดีจะเห็นข้อดีของเขาแต่จะไม่ตำหนิเขาเพราะการตำหนิใครสักคนหนึ่งมันคือเรากำลังปล่อยขึ้นสนามพลังงานลบออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก่อนที่จะมาใช้เซตพลังงานก็เป็นแบบนั้นค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองอ่ะกำลังปล่อยขึ้นสนามพลังงานลบออกไปนะคะไม่รู้ตัวนะคะพอเราได้มาใช้เซตพลังงานคิดสั้นนะซีจี้สร้อยแหวนนะคะเครื่องพลังงานเราสามารถเห็นตัวเองค่ะเฮ้ยเธอนี่คิดลบมากเลยนะเธอนี่แบบเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยเธอแบบทำพฤติกรรมที่แบบแย่มากเลยนะมาตื่นรู้นะคะก็มาตื่นรู้มาเห็นตัวเองนะคะที่เคยทำเรื่องราวแย่ๆไว้เมื่ออดีตนะคะมาเห็นตัวเองนะคะที่เคยทำเรื่องราวแย่ๆไว้เมื่ออดีตนะคะว่าฉันน่าเคยเนี่ยไม่ชอบคนนี้โกรธคนนี้นะเพราะว่าเขาเคยว่าเราเขาเคยตำหนิเรานะสารพัดนะคะแล้วเราเนี่ยดีเราเนี่ยเป็นคนดีมากเลยทำไมเธอต้องมาตำหนิฉันทำไมเธอต้องว่าฉันทำไมเธอไม่ชอบทำไมเธอต้องมาไม่ชอบฉันฉันก็จะไม่ชอบเธอไม่เห็นตัวเองไงไม่เห็นตัวเองไงฮะพอเรามาเห็นตัวเองวะเราก็ทำบางสิ่งบางอย่างนะที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สมควรบางสิ่งบางอย่างนะบางสิ่งบางอย่างที่มันก็มันก็จริงแหละพอเราไปถึงจุดสภาวะนั้นน่ะแล้วเราเห็นตัวเองอ่ะเราก็ยอมรับค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอมจำนนนะต่อเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์ที่เราเคยทำไม่ดีไว้แล้วเราก็แบบไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราว่าฉันเนี่ยดีฉันแบบนะ
มีอัตราเยอะไงอัตราเยอะไงอดีตอดีตนะคะก็ไม่ยอมรับค่ะโอ้ยทำไมชีวิตฉันแย่นู่นนี่นั่นเนี่ยเพราะคนนี้นะทำให้ฉันต้องเป็นอย่างนี้เพราะคนนั้นทำให้ฉันเป็นอย่างนี้โทษค่ะโทษคนอื่นไปหมดค่ะโทษไปทุกสรรพสิ่งค่ะว่าเนี่ยทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยทำให้เราต้องเป็นแบบนี้ทำให้เราต้องลำบากทำให้เราต้องทุกข์ทำให้เราต้องเนี่ยเจอวิบากกรรมต่างๆนะไม่เคยย้อนดูตัวเองค่ะไม่เคยเห็นไงก็มันไม่เห็นตัวเองอ่ะมันไม่รู้ไงก็คิดอยู่เสมอค่ะว่าฉันเนี่ยดีฉันจะทำถูกต้องแล้วนะฉันนี่เป็นคนสวดมนต์นะฉันเป็นคนไหว้พระฉันเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฉันไปถือศีลที่วัดประจำแล้วฉันก็ไม่กินเนื้อสัตว์ฉันกินเจทุกวันพระแล้วฉันก็รักษาศีลตลอดฉันเป็นคนเข้าข้างตัวเองค่ะเข้าข้างตัวเองเมื่อก่อนเป็นงั้นจริงนะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแล้วก็ไม่ได้พูดพาดพิงถึงใครด้วยนะแต่ยกตัวอย่างของตัวเองเมื่อก่อนอดีตเป็นอย่างนั้นจริงนะคะสวดมนต์ทุกวันนะอดีตนะสวดมนต์ทุกวันแต่การสวดมนต์เนี่ยก็สวดไปค่ะแต่จิตนี่คิดไปฟุ้งไปเรื่อยค่ะคิดไปต่างๆนานาไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์หรอกเราเก่งด้วยนะสวดถูกหมดไม่ดูหนังสือด้วยแล้วจิตไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์นะปากก็พูดไปแต่จิตฟุ้งไปว่าแล้วถูกต้องหมดด้วยเก่งเก่งนะพอเราใช้เซตพลังงานแล้วเห็นตัวเองเธอนี่เก่งนะเก่งตรงไหนรู้ไหมเก่งตรงที่เธอสามารถสวดมนต์ได้ถูกต้องเลยแล้วเธอก็ยังคิดไปได้108ค่ะ108เรื่องราวจิตไม่เคยอยู่กับการสวดมนต์นะแล้วถือศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะก็สักแต่ว่าทำแต่เธอยังโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังเธอยังมีอัตตาอยู่เลยเธอยังเที่ยวไปตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้เนี่ยเธอยังเที่ยวไปตำหนิคนอื่นอยู่เลยแล้วเธอก็บอกว่าเธอนี่แหละเป็นคนดีคนอื่นเนี่ยที่อยู่รอบตัวเธอเนี่ยไม่ดีคือพอมาเห็นตัวเองอะแล้วสำนึกเลยนะแบบน้ำตาจะไหลเลยนะคือเห็นตัวเองแล้วน้ำตาจะไหลเลยเฮ้ยฉันนี่แย่ขนาดนั้นเลยหรอฉันนี่แบบเป็นคนหลงตัวเองเนาะพอมาเห็นตัวเองฉันนี่เป็นคนหลงตัวเองมากเลยนะคอมเมนต์ไม่มาไม่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะพอใช้เซตพลังงานไปสมาธิทำตามที่มาสเตอร์บอกทุกอย่างเลยสมาธิการมีจี้อะค่ะทำให้เราสมาธินิ่งขึ้นพอเราสมาธินิ่งอะพอจิตเรานิ่งอะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเราจะซอฟอ่อนนุ่มขึ้นการใช้ชีวิตของเราที่เร่งรีบแล้วก็รีบเร่งอยากได้อยากมีอยากเป็นอ่ะมันลดลงมันลดวิบากมันลดอัตตาลงนะมันลดอัตตาลงแล้วมันก็เห็นตัวเองมากขึ้นชีวิตเราที่เคยเร่งรีบไปหมดทุกสิ่งอะค่ะมันลดลงมันทำให้เราอะค่ะซอฟอ่อนนุ่มขึ้นหัวเย็นใจเย็นขึ้นตอนที่มีจี้นะคะแต่ยังมีบ่นอยู่นะแล้วก็ยังโกรธอยู่นะยังโกรธอยู่นะยังหลุดยังไม่หลุดนะยังหลุดไม่ได้นะแต่ใครนะคะที่ใช้จี้แล้วหลุดได้นะต้องโมทนาสาธุด้วยนะแล้วก็มีคนหลุดได้ด้วยอย่างพี่ตาตอนที่พี่ตานะคะมีจี้ก็หลุดได้นะแต่สำหรับตัวเองอ่ะคือยังหลุดไม่ได้นะอาจจะด้วยวิบากก็คือความคิดเราเนี่ยตัวอวิชชาการปรุงแต่งเราอ่ะที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในรูปนามในรูปนามของเราในตัวอวิชชามันหนาไงมันเยอะไงมันเยอะมันมีเยอะมันก็เลยยังหลุดไม่ได้นะณตอนนั้นนะเสร็จแล้วพอมีเครื่องนะพอเอาเครื่องพลังงานคริสตัลมาค่ะเห็นตัวเองนะพอปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้ใช้แล้วเห็นเลยนะควบคู่ไปกับการปฏิบัติด้วยแล้วก็เห็นตัวเองค่ะเฮ้ยคืออยากจะโอโหสิกรรมให้กับคนที่เราเคยคิดไม่ดีกับเขาหรือว่าเขาคิดไม่ดีกับเราอ่ะอยากจะตัดวิบากกรรมกันไม่อยากจะมีอะไรผูกติดยึดมั่นถือมั่นกันไปข้ามภพข้ามชาตินะแล้วก็ไปเห็นตัวเองพอเราคิดนะคะเราแค่คิดนะว่าเราอ่ะไม่อยากจะอยากโอโหสิกรรมให้เขาจริงๆจริงๆนะจริงๆแบบว่าไม่ได้แกล้งคิดว่าโอโหสิกรรมให้นะแบบจริงๆอ่ะแบบจริงๆด้วยใจที่โล่งโปร่งสบายอ่ะให้
โอโหสิกรรมให้ด้วยใจที่โล่งโปร่งสบายอ่ะอยากจะหลุดจากตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปเห็นนะคะไปเจอสภาวะนะคะไปเจอสภาวะของตัวเองนะคะที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีอ่ะเออนะที่เคยเข้าข้างตัวเองนะหลอกตัวเองนะว่าฉันเนี่ยคิดบวกคิดดีฉันนี่รู้ไปหมดทุกสรรพสิ่งนะฉันรู้ไปหมดนะใครทำอะไรก็ไม่ถูกหูถูกตาผิดไปหมดทุกอย่างค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเอายึดมั่นถือมั่นตัวเราเนี่ยเป็นเสมือนพระเจ้าแล้วก็ไปสั่งเขานะไปสั่งไปลงโทษลงทันเขาว่าเธอเนี่ยทำไม่ดีเธอนะต้องได้รับบทลงโทษแบบนั้นแบบนี้แบบไปสั่งค่ะไปแบบลงทันเขาเขาเรียกว่าอะไรนะไปตั้งกฎอะไรนะไปตั้งกฎบทบาทลงทันให้เขาอะโดยแล้วเธอเนี่ยมีสิทธิ์อะไรนะมีสิทธิ์อะไรที่จะไปตัดสินใครมีสิทธิ์อะไรที่จะไปลงโทษเขากำหนดชะตากรรมวิบากกรรมให้เขาเธอมีสิทธิ์อะไรเนี่ยพอไปเห็นนะเธอนี่แบบพอไปเห็นตัวเองนะโหฉันนี่แบบขนาดนี้เลยเหรอนะพอเราไปเห็นตัวเองเธอนี่ขนาดนี้เลยเหรอเธอนี่แบบนะแล้วก็เหมือนแบบน้ำตาซึมพอเห็นตัวเองแล้วน้ำตาซึมแบบเอาโหสิกรรมให้เขาเลยอ่ะให้เขาได้เลยแล้วก็ไม่ยึดติดอ่ะไม่มีวิบากอีกอ่ะคือหลุดเลยอ่ะหลุดมีความรู้สึกว่าโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็โอโหสิกรรมให้ได้ทุกเรื่องแล้วก็ทุกคนด้วยทุกคนที่เราเคยไม่ชอบเขาหรือเขาไม่ชอบเราแล้วเรารู้อ่ะเราก็โอโหสิกรรมให้เขาได้หมดแล้วก็เห็นตัวเองว่าเนี่ยเธอจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใครเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ความคิดของเธอลงโทษใครแล้วก็สร้างวิบากกรรมให้ตัวเองสร้างวิบากกรรมให้ตัวเองเขาไม่ได้รู้เรื่องหรอกเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นนะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นด้วยธรรมชาติด้วยสิ่งที่เขาไม่รู้นะเขาก็คือไม่ได้ผิดเพราะเขาเป็นธรรมชาติของเขาแต่เราอะค่ะไปตัดสินว่าเขาผิดว่าเขาทำไม่ถูกต้องอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ดูตัวเองค่ะว่าอ๋อเรานี่แหละส่งคลื่นพลังงานออกไปไงแบบนั้นไงเขาก็เลยเกิดสิ่งนั้นขึ้นกับเขามันก็เลยมาเป็นสิ่งที่กระทบใจเราที่เราไม่ชอบไม่ปรารถนาไม่ยินดีอะไรก็แล้วแต่เราไม่ชอบไงพอสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะเราก็จะต่อต้านไงสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะต่อต้านสิ่งนั้นไงแล้วมันก็จะกลายเป็นเกาะความขัดแย้งซึ่งกันและกันพอมาใช้เซตพลังงานคริสตัลตอนที่มีเครื่องนะตอนมีจี้ยังไม่เห็นตัวเองนะแต่ลดสภาวะลงได้ที่หัวร้อนใจร้อนปี๊ดเวียงขี้บ่นอ่ะลดลงแต่พอมีเครื่องปุ๊บมีเครื่องพลังงานคริสตัลปุ๊บลดค่ะเห็นวิบากของตัวเองนะเฮ้ยที่ฉันเป็นทุกข์ทรมานนะที่ฉันแบบเรื่องการเงินไม่คล่องแล้วก็ครอบครัวนะคะมีปัญหานู่นนี่นั่นทุกอย่างอะที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราอะไปเห็นค่ะว่าอ๋อมันเกิดขึ้นมาจากตัวเรานี่แหละไปเห็นนะเมื่อก่อนหน้าโทษค่ะโทษทุกสิ่งเลยที่อยู่รอบตัวเราอะโทษไปหมดเลยแต่พอเราไปเห็นเรื่องราวตัวเองเห็นตัวเองเมื่ออดีตอะไปเห็นตัวเองในอดีตอะอ๋อเข้าใจเลยแล้วก็ปลดล็อกตัวเองได้ด้วยคลื่นพลังงานคริสตัลนี่แหละที่เขาส่งมาให้เราแล้วเราสามารถปลดล็อกตัวเราเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปเรียนกับใครนะไม่ได้เรียนกับใครนะปลดล็อกตัวเองได้ด้วยพลังงานคริสตัลนะแล้วก็ขอโทษนะคะขอโทษแล้วก็โหสิกรรมให้กับทุกสรรพสิ่งแล้วก็ขอโทษตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่วันนี้ตัดสินใจแล้วก็นำพาให้มาใช้เซตพลังงานแล้วก็ไปเห็นตัวเองที่ตัวเองนี่แหละเป็นคนสร้างวิบากให้กับตัวเองนะหลายคนนะคะมีคำถามเข้ามาให้หมุยนะคะนี่แหละคล้ายๆเกี่ยวกับเรื่องของหมุยเนี่ยนะแล้วหมุยก็ให้เข้ามาฟังนะไม่รู้นะคะว่าได้เข้ามาฟังหรือเปล่านะถ้าได้เจอไลน์นี้นะคะขอให้เข้ามาฟังเถอะแล้วคุณจะตื่นรู้ค่ะนะเพราะหมุยเคยเป็นคนหนึ่งค่ะที่โทษนะคะโทษทุกอย่างเลยที่อยู่รอบตัวเราโทษหมด
คนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่อยู่อาศัยโทษหมดค่ะโทษหมดที่ทำให้เราแย่ทำให้เราไม่ไปหน้าไปหลังค่ะพอเรามาเห็นตัวเองอ๋อเรานี่เองสร้างวิบากให้ตัวเองสร้างยังไงคะสร้างจากความคิดสร้างจากขึ้นสนามพลังงานที่เราปล่อยออกไปสร้างจากการกระทำที่เราทำลงไปสร้างจากความคิดเนี่ยมันก็เลยทำให้ชีวิตเราอะค่ะแย่ลงวันนี้เราอะค่ะเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตเราเองไม่อย่าไปโทษนะคะอย่าไปโทษอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยคนสัตว์สิ่งของเนี่ยอย่าไปโทษเราต้องกลับมาดูตัวเราเองก่อนค่ะอดีตเราเคยสร้างอะไรไว้เราเคยทำอะไรไว้มันจะส่งผลถึงอนาคตค่ะมันจะส่งผลกับอนาคตของเราวันนี้ถ้าอดีตเราเคยคิดไม่ดีเคยทำไม่ดีเคยพูดไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นสนามพลังงานที่เราปล่อยออกไปอะค่ะมันจะสะท้อนกลับมาปัจจุบันให้เรากลับมาดูตัวเองนะเลิกโทษคนอื่นเถอะนะเลิกโทษคนอื่นต้องมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราวันนี้ถ้าเราสามารถเปลี่ยนขึ้นสนามพลังงานของเราที่ปล่อยออกไปได้อะจะเป็นการตัดนะคะลดจะเป็นการลดวิบากแล้วจะเป็นการดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในหาเราแล้วถ้าเราสามารถที่จะแยกรูปนามได้บอกเลยถ้าปฏิบัติเองอะมันค่อนข้างจะยากแล้วก็ช้านะแต่ถ้ามีเซตพลังงานคริสตัลไปไว้ด้วยในการที่เราจะปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นความคิดวันนี้ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกขมิ้นนะคะสวัสดีค่ะนะวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดของเรานะเราแค่คิดเราไม่ต้องสมาธิก็ได้แค่เราเปลี่ยนคลื่นความคิดของเราค่ะให้เป็นบวกแล้วก็รู้ตัวรู้ตนอยู่ทุกขณะจิตที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้ตัวตลอดเวลานะกินข้าวก็ให้รู้ทำงานอะไรอยู่ก็ให้รู้ให้เอาจิตอยู่ตรงนั้นนี่คือการสมาธิเบื้องต้นง่ายๆที่ไม่มีเวลาก็ที่ทุกคนบอกว่าไม่มีเวลาหรอกฉันไม่มีเวลาปฏิบัติหรอกบอกเลยว่าไม่จริงเพราะทุกคนนะคะมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงเวลาที่เราทำงานนั่นแหละเวลาที่เราสมมติเราเป็นครูสมมติเป็นครูวันนี้คุณเป็นครูสอนนักเรียนใช่ไหมคุณก็ต้องมีสติสมาธิกับการพูดเรื่องนั้นๆกับการสอนวิชานั้นๆนั่นแหละคือการฝึกสมาธิเบื้องต้นแล้วให้มีสติด้วยแล้วให้ตามดูตามรู้ตัวเองตลอดเวลาเฮ้ยตอนนี้เธอกำลังโมโหนักเรียนไหมเธอกำลังปี๊ดเหวี่ยงนักเรียนไหมรู้แหละว่านักเรียนดื้อแต่เราจะสร้างควบคุมสถานการณ์ในห้องเรียนยังไงให้นักเรียนฟังเราให้นักเรียนเชื่อเราวันนี้เราต้องมีสติการที่เราโวยวายโมโหฉุนเฉียวออกไปค่ะเขาก็ไม่ได้ฟังเราหรอกจริงเขาก็แค่นิ่งแต่จริงแล้วเขาก็ยังจิตเขาก็ไม่ได้อยู่ที่เราหรอกเขาก็ไปอยู่ที่อื่นค่ะเพราะเขารู้สึกต่อต้านเราแล้วเขาไม่ชอบเราแล้ว นะถ้าเราอยากนะคะให้ใครก็แล้วแต่ไม่ใช่ถึงวิชาชีพครูนะทุกอาชีพเลยรักและเมตตาเรารักและเมตตาเราเราต้องส่งคลื่นสนามพลังงานนี้ออกไปก่อนค่ะเราต้องส่งคลื่นสนามพลังงานความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ออกไปก่อนเราถึงจะได้รับสิ่งนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณอยากได้รับความเมตตาจากทุกคนเลยจากนักเรียนในห้องจากเพื่อนร่วมงานจากสังคมจากใครก็แล้วแต่จากครอบครัวแต่คุณไม่เคยส่งคลื่นสนามพลังงานความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ออกไปเลยแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นได้ยังไงไม่มีทางหรอกบอกเลยว่าไม่มีทางหรอกว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นใครเขาบอกว่าอะไรถ้านะคะอะไรก็แล้วแต่นะที่อันนี้มึงก็ไปฟังมานะอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะให้เราอ่อมน้อมถ่อมตนใช่ไหมอ่อมน้อมถ่อมตนยิ้มแย้มแจ่มใสมีสัมมาคารวะเป็นส่วนหนึ่งค่ะ
เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะสร้างความรักความเมตตาให้คนอื่นอ่ะเขามารักเมตตาเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ที่สำคัญคือคลื่นพลังงานของเราเนี่ยในใจในจิตของเราอ่ะที่ปล่อยออกไปค่ะถ้ามันเป็นคลื่นสนามพลังงานที่เป็นบวกเป็นคลื่นสนามพลังงานความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเนี่ยที่เราปล่อยออกไปเนี่ยค่ะคนรอบตัวเราอะค่ะเขาจะได้รับคลื่นสนามพลังงานนี้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเขาจะรับได้แล้วทุกสรรพสิ่งเลยเขาจะรับคลื่นสนามพลังงานตรงนี้ได้นะพี่น้องนะคะที่มีปัญหาชีวิตอยู่นะคะณตอนนี้เวลานี้นะคะลองนะคะมันพูดเผื่อนะพูดเผื่อทุกคนนะคะเพราะว่ามีคนทักเข้ามาแล้วเขาก็แบบจริงๆเราก็ไม่อยากอ่านหรอกนะเอาจริงเพราะมันเป็นพลังงานลบแล้วมันก็เป็นมันเป็นคำพูดลบๆอ่ะซึ่งเราอ่ะก็ไม่อยากอ่านหรอกจริงๆแต่พอเห็นแล้วก็แบบอดที่จะแบบเมตตาคือมันอดไม่ได้ไงที่จะแบบช่วยเขาหน่อยละกันนะสร้างบุญนะเธออย่าอะไรนะเลือกอะไรนะมักที่ชอบอะไรนะเขาจะพูดว่าอะไรนะสุภาษิตอ่ะเขาจะพูดว่าอะไรนะเลือกแต่สิ่งที่เราชอบไอ้สิ่งที่ไม่ชอบเราก็ไม่เอาอ่ะเราก็ไม่เอาอ่ะจะพูดเป็นสุภาษิตว่ายังไงนะคะก็ลืมนะคะนั่นแหละเราก็เลยแบบนะก็อดไม่ได้อ่ะคืออดไม่ได้ก็เข้าไปตอบเขานะแต่ก็ไม่ได้อ่านหมดหรอกคือไม่อยากมันเป็นพลังงานลบมากต้องบอกอย่างนี้มันเป็นพลังงานเป็นคำพูดที่ลบมาก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 แล้วมันคือเข้าใจสภาวะเขาเลยเขาเคยคุยกับหมวยอ่ะหลายเดือนแล้วมากเลยคนเนี้ยนั้นแล้วหมวยก็คือไม่อยากทักไปอีกอ่ะถ้าคุณแบบไม่เลิกไม่หลุดจากสภาวะเนี้ยฉันจะไม่คุยกับเธออ่ะแล้ววันนี้เขาก็ทักมาอีกนะคะเพราะว่าเมื่อยส่งลิงก์นะส่งลิงก์พี่เชอร์ให้อยากให้เขาดูอยากให้เขารับพลังงานดีๆเขาจะได้แบบหลุดจะพ้นจากสภาวะนี้อะไรเงี้ยนะเสร็จเลือกที่รักใช่เลือกที่รักมักที่ชังใช่ค่ะประมดขอบคุณนะคะเลือกที่รักมักที่ชังใช่นะเราก็คือไม่อยากอย่างนั้นไงไม่อยากเป็นสภาวะนั้นนะคะก็เลยแบบเข้าไปตอบเขาหน่อยละกันนะอะไรเงี้ยถ้าเข้ามาฟังนะคะวันนี้ฟังหมวยนะแล้วก็ยังมีสตินะอย่าใช้อารมณ์นะฟังยังมีสติเพราะหมวยเคยผ่านเหตุการณ์นั้นแล้วก็เคยเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะ เคยเป็นคนที่คิดไม่ดีอ่ะนะมีคิดดีด้วยแล้วก็คิดไม่ดีแล้วก็เข้าข้างตัวเองอ่ะเคยเป็นอย่างนั้นไงแต่วันนี้พอเรารู้แล้วเราเห็นตัวเองแล้วนะคะก็ไม่อยากให้พี่น้องอ่ะเป็นอย่างนั้นแล้วตกหลุมดำอ่ะวันนี้ในจักรวาลมีหลุมดำใช่ไหมหลุมดำในโลกมนุษย์เนี่ยก็คือหลุมดำในตัวเรานี่แหละคือหลุมดำก็คือพลังงานลบความคิดลบนี่แหละก็คือหลุมดำของเรานะคือกิเลสตัณหาราคะนี่แหละคือหลุมดำของเราเนี่ยวันนี้ถ้าเราไม่อยากตกหลุมดำนะเราก็ต้องตื่นค่ะเอาตัวเองค่ะตะเกียกตะกายขึ้นมาค่ะจากหลุมดำนะในถ้าตกลงไปแล้วอ่ะดึงตัวเองขึ้นมาค่ะดึงตัวเองวันนี้ดึงตัวเองไม่ได้มีคนช่วยดึงแล้วคุณก็ต้องจับเชือกค่ะแล้วก็ปีนขึ้นมานะคุณจะให้คนอื่นมาคอยดึงคุณอย่างเดียวแล้วคุณไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่มีทางหรอกคุณไม่มีทางขึ้นจากหลุมดำได้หรอกเท่าวันนี้คุณยังไม่ช่วยตัวเองวันนี้คุณต้องช่วยตัวเองด้วยนะโยนเชือกไปให้แล้วก็จับเชือกแล้วก็สาวเชือกขึ้นมาค่ะสาวเชือกขึ้นมาค่ะถ้าคุณไม่สาวขึ้นมาคุณก็ตกอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกจริงไม่มีใครช่วยได้หรอกก็ต้องตกอยู่ในหลุมดำนั่นแหละนะคะวิธีการนะคะวิธีการวันนี้นะคะวันนี้ถ้าใครเป็นทุกข์เครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกข์แสนสาหัสสากันนะเจอแต่เรื่องราวลบๆเรื่องราวไม่ดีกลับเข้ามาค่ะหยุดความคิดไว้สักแป๊บหนึ่งหยุดความคิดไปสัก5นาทีแล้วลองกลับเข้ามาดูตัวเองซิสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันลองย้อนไปดิลองคิดย้อนไปอดีตเพราะอะไรเฮ้ยทำไมถึงเกิดเรื่องนี้กับฉันเพราะอะไรเธอหรือเราเคยไปคิดเรื่องไม่ดีไว้ไหมเคยไปว่าใครไหมเคยไปตำหนิใครไหม
เคยไปสร้างพลังงานลบสร้างเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์แบบนั้นไว้ไหมหรือไปนินทาคนอื่นไปว่าร้ายคนอื่นหรือไปสมน้ำหน้าเขาที่เขาเจอวิกฤตไม่ดีอะไรไว้อะไปเขาเรียกว่าอะไรนะคนแย่แล้วก็ไปทับถมอ่ะไปอะไรอ่ะไปส่งคลื่นสนามพลังงานลบอ่ะให้ทับให้เขาไปอีกอ่ะเคยไหมเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนไหมถ้าเคยนะคะแล้วเรานึกมาได้ย้อนไปค่ะย้อนไปนึกย้อนไปนึกย้อนอดีตค่ะนึกย้อนอดีตแค่ใกล้ๆแค่ในชาตินี้มันนึกได้อยู่แล้วแหละนะมันนึกได้อยู่แล้วแหละนึกย้อนไปถ้าไปเจอนะถ้าไปเจอเราจะตื่นรู้ค่ะเราจะอ๋อให้พี่น้องพึงนึกไว้เสมอเลยว่าสิ่งการกระทำของพี่น้องนั่นแหละการกระทำของเรานั่นแหละค่ะมันดึงดูดแล้วมันก็สร้างเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ของเราที่เราเจอสภาวะแย่ๆอยู่นั่นแหละเพราะเราอาจจะเคยไปว่าใครไว้อาจจะเคยไปตำหนิใครหรืออาจจะเคยคิดเรื่องแย่ๆเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ดีไว้หรืออาจจะไปรับเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้กับคนอื่นมาแล้วก็เก็บมาคิดค่ะแล้วมันก็ฝังอยู่ข้างในจิตสำนึกของเรานะมันก็ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยพอเหตุการณ์ทัมมิ่งได้เวลาเหมาะสมแบบใครแบบอะไรนะมันสุกงอมแล้วอะมันสุกงอมแล้วอะมันก็หลุดใช่ไหมมันก็หลุดค่ะพอมันหลุดมันก็เกิดเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราเคยที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันก็เกิดเป็นเรื่องราวให้เราค่ะมากมายค่ะแล้วยิ่งเราไม่รู้ค่ะเราไม่รู้เท่าทันมันเราก็ไปคิดค่ะเสริมปรุงแต่งไปอีกมันแย่ใช่ไหมชีวิตมันแย่ก็ให้มันแย่อีกให้มันแย่อีกให้มันแย่อีกให้มันแย่วิธีการให้มันแย่ยังไงคะก็คิดลบไงเศร้าเฮ้ยทำไมชีวิตฉันแย่พูดค่ะพูดซ้ำเติมตัวเองค่ะชีวิตฉันทำไมมันแย่ชีวิตฉันทำไมมันทุกข์ชีวิตฉันทำไมมันขนาดนี้ทำไมฉันเจอแต่เรื่องแย่ๆทำไมฉันเจอแต่คนไม่ดีนู่นนี่นั่นใส่ไฟค่ะเติมเชื้อเพลิงให้มันอีกค่ะเติมเชื้อเพลิงเติมพลังงานลุกให้มันลุกนะให้มันลุกเผาไหม้ครับอีกแทนที่มันจะจบใช่ไหมมันไม่จบมันยิ่งลามไปต่อค่ะมันยิ่งลุกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไปเติมเชื้อเพลิงให้มันเติมเชื้อเพลิงให้มันเติมให้มันไม่ยอมหยุดรู้นะว่ามันทุกข์ไม่ยอมปล่อยตัวเองเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนตัวเองเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วก็ไม่ปล่อยค่ะเติมเชื้อเพลิงใส่ไฟให้มันอีกแทนที่มันจะจบมันไม่จบค่ะมันก็ทุกข์อยู่งั้นน่ะจนเราไม่เห็นความสุขนะเพราะเราโปรแกรมแต่ทุกข์มันก็มีเรื่องสุขให้เรามันก็มีเรื่องความสุขเข้ามาให้เราแหละแต่เราไม่ไปให้ค่าความสุขไงเราไปให้ค่าแต่ความทุกข์จนมองไม่เห็นความสุขที่เข้ามาในชีวิตเราค่ะเพราะมีบอกเลยว่าความทุกข์กับความสุขมันอยู่คู่กันค่ะในเมื่อมีทุกข์เราก็จะมีสุขแต่ถ้าเราไปให้ค่าความทุกข์มันเยอะๆเราจะไม่เห็นความสุขเลยค่ะแม้แต่เรื่องเดียวแม้แต่สิ่งเดียวเพราะเราไม่ไปให้ค่ามันไงเพราะเราไม่ไปมองมันไงมองแต่ความทุกข์ไงให้ค่าแต่ความทุกข์วันนี้พี่น้องจงตื่นรู้เถิดอย่าเสียเวลากับชีวิตเลยวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณอยากหลุดพ้นจากความทุกข์นี้คุณอยากหลุดพ้นจากวิบากนี้คุณจะทำยังไงมีปัญหาทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเรื่องการเงินสุขภาพความรักครอบครัวทุกอย่างจิงกระเบลมากมายค่ะเข้ามาในชีวิตค่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วหมดที่หนทางไม่จริงว่าหมดสิ้นหนทางคุณแค่วางมันลงคุณรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นความทุกข์ทำไมไม่วางล่ะคะวางมันลงเถอะค่ะแค่วางเองเอาจริงๆอะมันไม่ยากหรอกถ้าเราคิดจะวางอะทุกไปแล้วได้อะไรวันนี้สมมุติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณที่คุณจะหมดลมหายใจแล้วแล้วเขามี2ทางให้คุณเลือกทางไปสวรรค์กับทางไปนรกมีข้อแม้นะคะถ้าคุณจะไปสวรรค์คุณต้องวางความทุกข์แต่ถ้าคุณจะไปนรกคุณก็ทุกข์ต่อไปคุณจะเลือกอะไรไม่เชื่อเลยว่าทุกคนต้องเลือกวางความทุกข์ค่ะเพราะอยากไปสวรรค์ใครจะอยากมีความทุกข์ใครอยากไปนรกใครอยากจะไปตกกระทะทองแดงปีนต้นยิ้มไม่มี
ไฟลุกท่วมตัวเองทุกทรมานร้องโอดโอยไม่มีหรอกไม่มีทุกคนอยากจะไปสวรรค์ถ้าเรารู้ว่าเราอยากจะไปสวรรค์คุณก็วางสิเขาความทุกข์วางยังไงบอกวิธีการให้วางยังไง ก็แค่ไม่คิดไงก็แค่ไม่คิดไม่คิดเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วอะค่ะมันผ่านมาแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะวิธีการแก้ไขคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราแก้อดีตไม่ได้แต่เราทำปัจจุบันให้ดีได้เราทำปัจจุบันให้ดีได้เราสร้างวันนี้ของเราให้ดีได้วันนี้เราแค่วางความทุกข์ลงไม่คิดโปรแกรมบวกค่ะเฮ้ยฉันมีความสุขวันนี้ฉันโชคดีมากเลยวิธีการนะคะวันนี้เราต้องเห็นฉันมีลมหายใจอยู่แปลว่าถ้าคุณยังมีลมหายใจอยู่อะแปลว่าคุณโชคดีนะคุณยังไม่ได้ตายวันนี้แปลว่าคุณโชคดีโชคดีที่หนึ่งนะโชคดีที่สองเฮ้ยวันนี้ฉันยังมีบ้านอยู่อะถึงบ้านมันจะเล็กถึงบ้านมันจะเก่าถึงบ้านมันจะโทรมถึงบ้านมันจะไม่สวยอย่างน้อยเรายังมีที่อยู่อาศัยยังมีที่หลับที่นอนโชคดีที่สามเฮ้ยวันนี้ฉันยังมีอาหารกินยังมีน้ำดื่มที่มันเลี้ยงฉันเนี่ยมาประทังชีวิตฉันอยู่เนี่ยทำให้ฉันไม่อดตายทำให้ฉันรอดโชคดีที่4ถ้าคุณยังมีพ่อแม่อยู่ยังมีลูกยังมีสามีอยู่คือโชคดีที่4นะที่ยังมีคนในครอบครัวอยู่เคียงข้างเราแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดเรายังมีแผ่นดินนี้ยังมีธรรมชาติยังมีต้นไม้ยังมีเพื่อนพี่น้องที่อยู่ข้างรอบตัวเราเรายังมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเนี่ยอยู่รอบตัวเราเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายอย่างน้อยที่สุดอะวันนี้คุณยังมีเหมือนเนี่ยที่มาพูดเนี่ยที่มาพูดให้คุณตื่นเนี่ยก็ยังมีอยู่อยู่ไหมอย่างน้อยคุณยังมีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยที่มาจากออนไลน์แนะนำคุณเนี่ยอย่างน้อยที่สุดโชคดีไหมโชคดีอย่างน้อยโชคดีที่ห้าโชคดีที่ห้านะที่คุณได้มาเจอพลังงานคริสตัลโชคดีที่5นี้โชคดีมากเลยนะโชคดีมากนะถ้าใครผ่านมาช่องเนี้ยใครผ่านมาช่องนี้ใครผ่านขึ้นมาขึ้นสนามพลังงานนี้คุณก็โชคดีไงที่คุณได้มาเจอกับเซตพลังงานคริสตัลมาเจอกับคลื่นพลังงานคริสตัลคลื่นพลังงานบวกโชคดีนะโชคดีที่5นะโชคดีที่6อะไรอีกวันนี้ถ้าคุณมีรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ถึงมันจะเก่าถึงมันจะเล็กถึงมันจะไม่สวยแต่คุณก็ยังมีมันไว้ใช้ขี่ไหมหรือคุณจะมีจักรยานคุณก็ต้องขอบคุณเขานะอย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าแต่คุณยังมียานพาหนะที่ขับเคลื่อนคุณไปตามสถานที่ต่างๆที่คุณอยากจะไปคุณก็ต้องขอบคุณเนี่ยโชคดีไหมถ้าเรามองหาความโชคดีโปรแกรมบวกคิดบวกเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเราก็จะให้ค่าแต่พลังงานบวกค่ะเราจะไม่ไปให้ค่าพลังงานลบแล้วถ้าเราไม่ไปให้ค่าพลังงานลบไอ้เรื่องราวลบๆเหตุการณ์ลบๆอะค่ะมันจะลดน้อยลงแต่มันจะเพิ่มสนามพลังงานบวกมากขึ้นวันนี้ถ้าทำด้วยตัวเองไม่ได้เข้ามารับพลังงานคริสตัลหน้าไลท์ซึ่งเป็นพลังงานบวกไปก่อนค่ะมันจะทำให้เราอะซอฟอ่อนนุ่มขึ้นอะแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขขึ้นพอเราได้รับพลังงานอะจริงๆมันจะรู้สึกเลยว่าเราอะโล่งโปร่งมันจะรู้สึกว่าเราอะเบาสบายโล่งโปร่งอะรับพลังงานหน้าไลฟ์ไปมันจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะจริงๆส่วนตัวเองนะที่เข้ามาใหม่ๆอะเข้ามาแรกๆอะค่ะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเซตพลังงานเลยหรอกนะรับพลังงานไปเรื่อยๆจนเราถึงพร้อมอะแล้วเราก็สั่งซื้อนะคะพอเราจิตเราอะปรารถนาที่อยากจะใช้จริงๆอะมันจะได้เองนะมันจะมีเงินเข้ามาให้เราได้เอาไปใช้เองนะคะส่วนตัวนะคะส่วนตัวเองนะแต่พี่น้องบางคนก็รับได้เลยรู้เลยมีเงินพร้อมเลยไงแต่สำหรับตัวเหมือนเบื้องต้นนะคะก็ไม่ได้มีทุนนะคะก็ไม่ได้มีทุนเยอะเหมือนพี่น้องท่านอื่นๆนะคะที่ตัดสินใจซื้อเลยนะก็รับพลังงานฟรีๆไปก่อนนะแล้วก็โปรแกรมบวกนะแล้วก็บอกเขานะคะว่าเราอยากจะได้เขามาใช้นะคะก็มีเงินเข้ามาแล้วก็ได้ใช้จริงๆนะก็เลยเป็นว่าตัวเองเป็นคนชอบโปรแกรมแล้วก็ให้พี่น้องที่เข้ามาที่ไม่พร้อมโปรแกรมเหมือนเรา
เพราะเราทำแล้วเกิดผลลัพธ์จริงๆเราก็เลยให้ทำวิธีการเดียวกับเราแล้วหลายคนนะหลายคนก็ได้มาหลายคนก็โปรแกรมแล้วก็ได้แล้วก็สำเร็จจริงๆแต่วิธีการคือพี่น้องต้องไว้วางใจแล้วก็เชื่อนะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในพลังงานความดีของเรานะคะพี่แพรบอกว่านะคะส่งต่อความเมตตานะคะเชื่อศรัทธาพลังงานความรักและ เป็นแสงสว่างให้ผู้คนนะคะจงทำดีต่อไปค่ะสาธุค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แพรด้วยนะคะนี่แหละพอเราปล่อยขึ้นสนามพลังงานดีๆเราทำดีเราคิดดีคิดบวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะเราก็มักจะเจอคนดีๆเรื่องราวดีๆเหตุการณ์สถานการณ์ดีๆเข้ามาหาเราตลอดนะคะตลอดนะแล้วหมึกก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ชนันพัฒน์ด้วยพี่พจน์นะคะขอบคุณหน้าไลน์นี่แหละขอบคุณได้ขอบคุณหน้าไลน์ด้วยนะคะพี่พจน์นะคะมีเมตตาจิตนะคะกับผู้คนแล้วนะคะก็มีเมตตาจิตกับหมึกด้วยนะวันนี้มีลูกค้านะคะมาสั่งของพี่พจน์นะกำไรแทนที่พี่พจน์จะเก็บไว้คนเดียวพี่พจน์หมึกจะสั่งของให้นะจริงๆแล้วอะคือใครเป็นตัวแทนอะเราก็จะเป็นคนรับแล้วก็ส่งออเดอร์นะคะเป็นคนรับออเดอร์ให้แล้วก็จะส่งออเดอร์นะคะถ้าคือออเดอร์อะคือออเดอร์ไม่ได้เยอะตามที่กำหนดชิ้นแรกสมมติถ้ามีออเดอร์แค่ชิ้นเดียวนะเราก็จะไม่ได้อะไรแต่เราเต็มใจคือเรามาทำตรงนี้คือเราเต็มใจอยู่แล้วที่เราจะให้อะก็คือให้ได้เหมือนกันอะคือเราได้เราก็อยากให้คนที่มาซื้อของกับเรามาเป็นตัวแทนกับเราอะได้ด้วยนะคะก็เต็มใจที่จะส่งให้ฟรีนะแต่พี่พจน์นะคะมีน้ำใจแทนที่จะเก็บกำไรไว้คนเดียวนะคะก็แบ่งกำไรนะคะแบ่งกำไรจากการขายของให้ส่วนหนึ่งนะคะให้มือด้วยส่วนหนึ่งนะก็ขอบคุณมากนะคะโมทนาสาธุขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้พี่พจน์เจริญยิ่งขึ้นไปนะก็นี่แหละมันเป็นความหมวยบอกเลยนี่แหละมันเป็นความโชคดีของหมวยนะหมวยขอบคุณนะตอนนี้ขนลุกขอบคุณจิตเดิมแท้ของตัวเองขอบคุณจิตเดิมแท้ของตัวเองขอบคุณจิตอันทรงพลังเนี้ยแล้วก็ขอบคุณคลื่นสนามพลังงานดีๆเนี่ยที่เราอ่ะที่ตัวหมวยอ่ะส่งออกไปแล้วนี่คือผลที่หมวยได้รับมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่ผู้คนดีๆเนี่ยทุกคนเลยพี่น้องทุกคนที่เข้ามามีน้ำใจมีมิตรไมตรีเอื้อเฟื้อส่งคลื่นพลังงานดีๆให้ตลอดเพราะเราอ่ะมีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่เมตตาแล้วส่งคลื่นสนามพลังงานดีๆออกไปให้โดยไม่มีเงื่อนไขถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้ใครก็ตามนะที่มาคุยด้วยแล้วไม่ได้ซื้อของกับหมวยก็เต็มใจค่ะเต็มใจที่จะให้เต็มใจที่จะแบ่งปันเท่าที่มีเนี่ยเท่าที่มีความรู้เนี่ยค่ะเต็มใจที่จะให้เต็มใจที่จะแบ่งปันออกไปแล้วอยากให้คนที่เป็นทุกข์ที่มีเจอวิกฤตอยู่ปฏิบัตินะคะทำเถอะวางเถอะค่ะความทุกข์อะรู้ว่ามันทุกข์รู้ว่ามันไม่ชอบใจรู้ว่ามันไม่พอใจก็แค่วางมันลงวางก็คือหลุดแล้วนะแค่เราวางมันลงเราไม่ไปจับไม่ไปปรุงแต่งมันไม่ไปให้ค่ามันก็หลุดแล้วค่ะมันก็หลุดแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ให้โปรแกรมบวกให้คิดบวกคิดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่งตะคลื่นสนามพลังงานที่ดีที่บวกออกไปแล้วทุกคนจะได้รับค่ะรับเรื่องราวดีๆรับความโชคดีจริงๆไม่มากก็น้อยเรื่องเล็กน้อยก็ต้องขอบคุณก็ต้องดีใจนะหมุยนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรื่องเล็กน้อยนะก็ดีใจก็ขอบคุณนะไม่ได้อะไรใหญ่โตหรอกแต่เราแบบเรามีความรู้สึกว่าจิตเราเนี่ยมันแบบโหสุดยอดเลยแล้วพลังงานที่เราส่งออกไปอ่ะเราก็ได้รับโชคดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆมันไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรอ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไงเป็นสิ่งที่ดีเป็นความโชคดีของเราจักรวาลนะคะเห็นเราทวยเทพเห็นค่ะช่องทางขึ้นจักรวาลนะคะเปิดช่องทางให้ทุกๆท่านค่ะใช่วันนี้คนนะคะอาจจะไม่เห็น
แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คลื่นพลังงานเขาเห็นว่าเราปล่อยคลื่นพลังงานออกไปว่าเราทำอะไรแล้วเราคิดดีจริงไหมเราคิดบวกจริงไหมเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงไหมเขาเห็นค่ะวันนี้คนอาจจะไม่เห็นแต่พลังงานเขาเห็นแล้วเราก็จะได้รับพลังงานดีๆมาเช็คเช่นเดียวกันค่ะเราจะดึงดูดแต่พลังงานดีๆเข้ามาค่ะมันคือเรื่องจริงจริงๆแล้วอ่ะเราวันนี้ถ้าเราอ่ะยังไปยึดติดไปยึดมั่นถือมั่นในวิบากของเราอ่ะในความทุกข์ของเราอ่ะถึงให้คุณมีของดี10วัตต์อ่ะ20วัตต์หรือว่าเอาของดีมารวมไว้เลยที่คุณทั้งโลกใบเนี้ยเอามารวมไว้ที่คุณเลยคนเดียวคุณก็ยังเป็นทุกข์อยู่งั้นแหละจริงๆคุณก็ยังเป็นทุกข์อยู่งั้นแหละคุณจะไม่สามารถที่จะตัดวิบากกรรมของตัวเองได้ลดวิบากกรรมได้แล้วก็มีความสุขได้จะทุกข์อยู่งั้นแหละทั้งปีทั้งชาติแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นทุกข์เราอยากมีความสุขเราอยากเจอสภาวะความโชคดีเราต้องวางมันลงค่ะวางมันลงค่ะวางแล้วไม่ไปจับไม่ไปให้ค่าไม่ไปเสริมเติมแต่งเราจะหลุดได้ค่ะแล้ววันนี้ถ้าใครนะคะสามารถที่จะแยกรูปนามนะคะให้เหลือแค่กายพลังได้ให้เหลือแค่กายพลังของเราค่ะหรือก้อนพลังงานของเราอะเราก็จะไปเจอสิ่งต่างๆที่มันดีๆเยอะแยะมากมายเลยเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นการตัดวิบากกรรมโดยอัตโนมัตินะคะโดยอัตโนมัติเพราะเราจะไม่มีความคิดไม่ไปปรุงแต่งไม่อะไรไปเจอกายพลังที่โปร่งแสงโล่งโปร่งเบาสบายแต่วันนี้เรายังเป็นมนุษย์ใช่ไหมเรายังเป็นมนุษย์เรายังต้องกินต้องใช้ต้องมีชีวิตเราก็ให้โปรแกรมบวกเข้าไปค่ะในกายพลังของเราในความว่างของเราในก้อนพลังของเราที่เราไปเจอแล้วว่าเราหลุดเราไม่มีรูปน้ำไม่เราไม่เห็นรูปน้ำเราแล้วเราไม่ปรุงแต่งแล้วเราไปเจอความว่างไปเจอกายพลังไปเจอก้อนพลังงานของเราให้โปรแกรมบวกค่ะวิธีการของท่านมาสเตอร์นะคะมาสเตอร์ก็จะบอกว่านะคะให้นะคะให้เอาคลื่นสนามพลังงานคริสตัลค่ะไปใส่ไว้ในความว่างหรือไปใส่ไว้ในกายพลังงานของเราเสร็จแล้วนะคะให้เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปจินตนาการนะคะความรู้สึกเป็นตัวเราโปร่งแสงก็ได้นะคะเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานะคะคิดบวกค่ะโปรแกรมสิ่งที่เราปรารถนาเข้าไปค่ะในความว่างของเรานะแล้วก็ลงมือทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ที่เราคิดไว้ที่เราโปรแกรมไว้เนี่ยลงมือทำให้มันสอดคล้องสม่ำเสมอค่ะทำซ้ำๆบ่อยๆทำสม่ำเสมอแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ให้เราโปรแกรมบวกมีความสุขทุกวันถึงแม้ว่าเราจะได้รับอะไรก็แล้วแต่แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยที่เราโปรแกรมไว้แค่เล็กน้อยอ่ะก็ให้ดีใจให้ขอบคุณค่ะให้มีความสุขให้ทรงอารมณ์ความสุขให้ทรงอารมณ์ความสุขไว้ทุกๆวันพูดดีคิดดีทำดีพูดดีคิดดีทำดีพูดดีคิดดีทำดีทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันพอครบ21วันค่ะสิ่งที่เราสร้างตัวตนของเราคนใหม่มันจะเป็นตัวเราคนใหม่เกิดขึ้นค่ะมันจะเป็นนิสัยของเรามันจะเป็นนิสัยใหม่ของเราเราจะได้คนใหม่ในร่างเดิมเราจะได้เราคนใหม่ในร่างเดิมให้เราคิดดีคิดบวกคิดดีคิดบวกพูดดีพูดดีคิดดีคิดบวกพูดดีทำดีคิดบวกอย่างเงี้ยทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆบ่อยๆเราต้องอดทนรอคอยให้เป็นนะอดทนอดทนกับตัวเองนี่แหละอดทนกับกิเลสตัณหาตัวเองนี่แหละอดทนกับตัวอวิชชาที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละให้ได้แล้วเราจะลดวิบากของเราได้ค่ะแล้วเราก็จะเป็นคนใหม่ค่ะพอเราได้คนใหม่ของเราขึ้นมาที่เราเป็นคนคิดดีคิดบวกพูดดีทำดีค่ะตอนนี้เราจะดึงดูดค่ะพลังงานดีๆเรื่องราวดีๆเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตเราค่ะท่านี้เราจะได้รับแสงสว่างเลยเราจะเหมือนมีแสงสว่างออร่าในตัวเราเอ้ยมันมีอะไรมาสนับสนุนเราต่อไปเนี้ยอะไรมันก็จะง่ายขึ้น
อะไรที่เราเคยคิดว่าเฮ้ยมันยากอะอะไรทำอะไรมันก็จะติดขัดไปหมดทุกเรื่องราวอะต่อไปเนี้ยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นแล้วเราจะไม่ได้ทำงานคนเดียวจะมีคนมาช่วยเราส่งเสริมเราซัพพอร์ตเราออกความคิดไอเดียให้เราหางานหาเงินหาอาชีพให้เราจะดึงดูดเงินดึงดูดงานดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาให้เราไม่เชื่ออย่าเพิ่งเชื่อนะลองทำดูไม่เสียเงินสักบาทเดียวลองทำดูค่ะไม่เสียเงินสักบาทเดียวแต่ถ้าวันนี้นะคะหลายคนไม่พร้อมนะคะที่หรือพร้อมเอาวันนี้ดีกว่าพร้อมที่จะซื้อเซตพลังงานของเราก็เอาไปเป็นตัวช่วยค่ะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติในการฝึกคิดดีคิดบวกเพราะว่าเขาจะส่งคลื่นพลังงานที่ดีที่เป็นบวกให้เราทุกวัน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 ช่วยส่งเสริมเราทางอ้อมค่ะนี่คือวิธีการย่นย่อระยะเวลาความสำเร็จให้เราค่ะแต่ถ้ายังไม่พร้อมนะคะมารับพลังงานหน้าไลฟ์ฟรีๆไปก่อนค่ะวิธีการนะคะที่จะสัมผัสพลังงานนะคะของเรานะคะเอามือจ่อนะคะไว้หน้านะคะเอามือจ่อไว้หน้าจอนะคะแล้วก็ดึงพลังงานเนี้ยค่ะเข้ามาหาตัวนะคะดึงพลังงานเนี้ยเข้ามาหาตัวจะรู้สึกนะคะเหมือนมีคลื่นพลังงานวิ่งเข้าฝ่ามือนะคะหรือรู้สึกชากลางฝ่ามือนะคะหรือรู้สึกเป็นเน็บเนี่ยมีอะไรยิบที่ฝ่ามือนะคะหรือเป็นในรูปแบบของคลื่นน้ำค่ะคลื่นพลังงานของน้ำมาวิ่งเข้าไปนะมันจะเย็นบุบบาบแล้วแต่นะคะบางคนก็จะร้อนอุ่นๆก็แล้วแต่นะคะได้หมดแล้วแต่ความรู้สึกนะคะของแต่ละบุคคลนะคะลองทำดูวันนี้นะคะพี่น้องนะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะถ้ายังไม่ได้ลองด้วยตัวเองลองทำดูก่อนค่ะลองทำดูซิมันได้ไหมแล้วลองให้ครบ21วันนะแต่ความทุกข์ก็สามารถวางได้เลยความทุกข์สามารถวางได้เดี๋ยวนี้เวลานี้นาทีนี้เลยสามารถวางได้เลยไม่ต้องคิดไม่ต้องให้ค่าไม่ต้องปรุงแต่งแล้วก็โปรแกรมบวกทุกวันโปรแกรมบวกเนี่ยถ้าเราจะอยากได้คนใหม่ต้องใช้เวลาค่ะถ้าเราอยากได้เราคนใหม่ที่เราเป็นคนบวกเป็นคนคิดดีทำดีพูดดีค่ะเราต้องทำทุกๆวันปฏิบัติทุกๆวันให้ครบนะคะให้เกิน21วันแล้วเราจะได้คนใหม่ในร่างเดิมเนี่ยเราจะได้คนใหม่ในร่างเดิมของเรามาอดทนรอคอยให้ได้ค่ะเพราะมันไม่ได้เสียเงินแล้วมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ใครให้กับเราเลยอันดับแรกเลยให้กับตัวเราเนี่ยให้กับชีวิตเราเนี่ยแค่เราคิดบวกอะแต่เราสามารถทำให้เราย้อนวัยสวยสาวขึ้นให้เราหัวเราะเนี่ยได้อะพี่น้องว่าดีไหมล่ะดีไหมได้สุขภาพดีด้วยแล้วได้พลังงานดีๆได้เรื่องราวสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราด้วยเป็นผลประโยชน์กับเราเต็มๆนะไม่ได้เป็นผลประโยชน์กับหมวยนะที่หมวยพูดเนี่ยเป็นผลประโยชน์กับพี่น้องเต็มๆเลยถ้าพี่น้องเอาไปทำถ้าพี่น้องเอาไปปฏิบัติอดทนค่ะแค่21วันเองแป๊บเดียวทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำทุกวันหัดคิดบวกคิดแบบหลอกตัวเองก็ได้นะถ้าใครยังคิดบวกไม่ได้จริงนะคิดแบบหลอกตัวเองก็ได้นะคิดแบบเข้าข้างตัวเองได้หลอกจิตเขาเป็นการหลอกจิตไงหลอกทุกวันเดี๋ยวเขาก็จะเป็นจริงค่ะเขาจะเชื่อเราค่ะว่าอ๋อเธอเป็นคนนี้ใช่ไหมที่จริงแล้วเธอเป็นคนคิดบวกใช่ปะล่ะเธอเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีใช่ปะล่ะวันนี้เรายังทำไม่ได้จริงหรอกเราก็หลอกตัวเองไงหลอกไปทุกวันหลอกจิตเดี๋ยวจิตเขาก็จะเชื่อแล้วเขาก็จะให้เราเป็นคนนั้นจริงๆเพราะหมุยก็ใช้วิธีนี้แหละใช้วิธีหลอกจิตตัวเองนะเพราะว่าวันแรกอะเรายังไม่ได้เป็นคนนั้นจริงหรอกเรายังทำไม่ได้หรอกแต่เราสามารถหลอกได้เรายังหลอกคนอื่นได้เลยทำไมเราจะหลอกจิตตัวเราเองไม่ได้ใช่ไหมแต่เราหลอกในเชิงบวกเราหลอกในเรื่องที่ดีดีโอเคค่ะดีค่ะขอบคุณนะคะพี่สกลบอกว่าดีนะคะใช่วันนี้เราต้องหลอกตัวเองก่อนนะหลอกว่าฉันเป็นคนดีหลอกว่าฉันคิดบวกแต่ให้รู้เท่าทันนะมีสติด้วยนะมีสติ
รู้เท่าทันค่ะทำทุกวันฉันคิดดีคิดบวกฉันไม่คิดลบกับเธอถึงแม้ว่าจะเผลอไปคิดนั่นแหละก็ให้กลับมาค่ะดึงสติตัวเองกลับมาฉันคิดบวกฉันคิดดีฉันโอโหสิกรรมให้เธอเธออยากรวยรวยไปเลยเธออยากเก่งๆไปเธออยากมีอะไรอ่ะมีเธออยากสวยๆไปเลยนะก็แผ่เมตตาไปให้ด้วยจะดีมากนะการแผ่เมตตาจะช่วยได้นะคะทำซ้ำๆแต่เราหลอกจิตเรานะเราไม่ได้ไปหลอกคนอื่นนะเราหลอกจิตเราในเชิงบวกในเชิงบวกแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรทำพฤติกรรมของเราค่ะให้สอดคล้องกับความคิดของเราวันนี้เราคิดดีคิดบวกเราก็ต้องพูดดีพูดบวกด้วยเราต้องทำให้สอดคล้องนะไม่ใช่คิดดีคิดบวกแต่ยังไปพูดลบๆยังไปว่าคนโน้นยังไปตำหนิคนนี้ก็ไม่ได้นะมันไม่สอดคล้องกันนะต้องทำให้มันสอดคล้องกับความคิดของเราด้วยวันนี้ถ้าเราคิดดีคิดบวกแล้วพูดหรือกระทำอะไรที่ต้องให้มันต้องไปเป็นในเชิงบวกด้วยนะไม่ใช่ทำมันค้านกันนะคิดบวกคิดดีแต่ทำลบทำไม่ดีพูดไม่ดีอยู่มันก็ไม่ได้นะคะมันก็ไม่ได้นะมันต้องทำให้สอดคล้องกันด้วยนะคะพี่น้องนะคะที่เพิ่งมาใหม่นะคะหรือยังไม่ได้เคยปฏิบัติมาก่อนเลยคือการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยไม่ได้มีคือไม่ได้เคยปฏิบัติมาเลยแล้วก็ไม่ได้เคยเข้าวัดไม่ได้อะไรเงี้ยเบื้องต้นนะให้ตามดูตามรู้ตัวเองแล้วก็มีสติเท่าทันความคิดเนี่ยมันจะเกิดสมาธินะมันจะเกิดสมาธิเบื้องต้นแล้วก็รับพลังงานฟรีๆหน้าไลฟ์ไปก่อนนะแต่ถ้าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่นะแล้วแต่ก็ชีวิตของคุณนั่นแหละนะก็ชีวิตของคุณนะแล้วมึงก็บอกเขาไปนะบอกพี่คนนี้ไปว่าถ้ายังนะคะวางความทุกข์ไม่ได้นะบอกว่าไม่ใช่ดิบอกว่าถ้าวางความทุกข์ได้เมื่อไหร่แล้วค่อยมาคุยกันแต่ถ้ายังวางไม่ได้มึงจะไม่คุยด้วยถ้ายังทุกๆยังวนเวอยังแบบปล่อยคลื่นพลังงานลบออกมาอยู่ก็จะไม่คุยด้วยนะจะไม่คุยด้วยเพราะว่าเราก็ปฏิบัติไงเราไม่อยากรับพลังงานลบมาถึงแบบวันเนี้ยเราบอกคุณไปอ่ะคุณก็ไม่ทำอ่ะแล้วจะมาคุยกันเพื่ออะไรนะบอกไปแต่ก็ไม่ยอมทำไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะยังไม่ได้ลงมือทำเลยจะรู้ได้ไงว่าทำไม่ได้ไม่ใช่เขาทำไม่ได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้นะแต่คุณยังไม่ได้ทำมากกว่านะคะหมายว่านะลองไปทำก่อนลองไปปฏิบัติก่อนแล้ววางความทุกข์ได้เมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันก็บอกเขาไปงี้นะบอกเขาไปงี้เพราะว่าพูดไปก็เท่านั้นนะถ้าวันนี้มีพูดไปเยอะแยะเลยแต่ถ้าพี่น้องมาฟังแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติอ่ะก็มีค่าเท่ากับศูนย์ก็ไม่มีใครช่วยได้หรอกวันนี้มือโยนเชือกไปให้แล้วอะแต่ถ้าคุณไม่ดึงเชือกอะแล้วก็ไม่จับเชือกแล้วก็ปีนขึ้นมามันก็อยู่ในนั้นแหละมันก็อยู่ในหลุมดำนั่นแหละค่ะไม่มีใครช่วยได้หรอกถึงแม้ว่าวันเนี้ยคุณจะไม่ทำที่มือบอกนะแล้วคุณก็ไปหาคนอื่นไปหาตัวช่วยอื่นก็ไปหาเถอะถ้าไม่ปีนขึ้นมาเองด้วยถ้าไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนที่จะดึงเชือกขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นหรอกค่ะมันก็ตกอยู่ในนั้นแหละวันนี้ไม่รู้ว่าพลังงานคิดสั้นเนี่ยแรงมากดีมากพลังงานที่ดีพลังงานบวกดีสุดๆอะสามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้แล้วมึงก็เอาไปปึ้งค่ะไปตั้งในคนที่เขามีพลังงานลบเยอะในคนที่เขามีความทุกข์อะเอาเครื่องล้างเท้าไปตั้งเลยแต่คนพวกนั้นอะเขาไม่ได้อยากรับเครื่องเขาไม่ได้อยากรับพลังงานเนี้ยแล้วเขาก็ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเปรียบเสมือนวันนี้เขายังไม่ดึงเชือกขึ้นมาโยนเชือกไปให้เขาแล้วอ่ะเขาก็ยังไม่หลุดนะเขาก็ยังมีความทุกข์อยู่งั้นแหละเขาก็ยังไม่หมดทุกข์นะถึงแม้ว่าพลังงานบวกจะเข้าไปแต่มันก็จะช่วยอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่จับเชือกแล้วก็ปีนขึ้นมามันช่วยได้แค่กายภาพอะค่ะแต่ไอ้จิตเราเนี่ยข้างในถ้ามันไม่ยอมเปลี่ยนอะ
จิตข้างในเราอะที่มันไม่ยอมเปลี่ยนอะมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในนั้นอะอยู่ในพลังงานลบอะมันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะมันจะขึ้นมาไม่ได้ไงมันจะตกหลุมอยู่อย่างนั้นแหละค่ะแต่ถ้าคุณอยากรอดวันนี้เราโยนเชือกไปให้คุณแล้วคุณอยากมีชีวิตรอดคุณอยากขึ้นมาเห็นแสงสว่างบนโลกใบนี้จับเชือกแล้วก็ปีนมันขึ้นมาค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้คุณต้องปฏิบัติด้วยต้องลงมือทำด้วยแล้วต้องทำให้สอดคล้องด้วยไม่ใช่คิดบวกแต่พูดลบทำลบก็ไม่ได้นะคิดบวกก็ต้องพูดบวกทำบวกทำเรื่องดีๆให้มันสอดคล้องกับความคิดของเราหรือไม่ก็วันนี้ทำบวกพูดบวกโอ้ยพูดดีมากเลยแต่คุณยังมีความคิดลบอยู่เลยก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้นะมันก็ไม่สอดคล้องกันนะคุณก็จะไม่ไปไหนนะเหมือนหนุ่ยเนี่ยที่เมื่อก่อนอ่ะโอ้ยพูดบวกทำบวกแต่ความคิดเนี่ยยังลบอยู่เลยไปคิดสั่งคนอื่นไปคิดตำหนิคนนั้นคนนี้ว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไปคิดที่แบบไปคิดกำหนดชะตาชีวิตเขาอะมันก็ไม่ได้นะคือไม่ได้คือตัวเองผ่านมาก่อนไงตัวเองผ่านมาก่อนรู้ไงตัวเองจะทำในแบบแบบเฮ้ยฉันทำบวกฉันพูดบวกฉันพูดแต่สิ่งดีๆแต่ฉันนี่คิดลบไม่ได้นะคะไม่ได้มันต้องทำให้สอดคล้องวันนี้เราคิดบวกแล้วเราต้องทำบวกพูดบวกด้วยนะหรือเราพูดบวกทำบวกแล้วเราก็ต้องคิดบวกด้วยมันถึงจะเกิดขึ้นมันถึงจะขึ้นมาได้มันถึงจะขึ้นหลุดพ้นจากวิบากอะหลุดพ้นจากหลุมดำขึ้นมาได้มันต้องให้สอดคล้องด้วยนะพี่เชอร์บอกว่าอ่านแป๊บนึงนะคะทำเองนะคะชอบให้คนอื่นช่วยให้สุขสำเร็จค่ะคนไม่ชอบเดี๋ยวก่อนนะคนไม่ชอบลงมือทำเองค่ะชอบให้คนอื่นช่วยจะสุขสำเร็จค่ะอ๋อใช่พี่เชอพูดถูกนะคะคนสำเร็จนะคะมีคนสำเร็จมักลงมือทำเองต่อเนื่องยาวนานค่ะพอความสำเร็จเกิดขึ้นเองค่ะใช่ค่ะหลายๆคนนะคะอยากไปนิพพานแต่ตัวมักยึดรูปนามค่ะแบบเหนียวแน่นในเชิงลบไม่เป็นอิสระต่อการเกิดดับทางลบค่ะใช่เลยนะคะพี่เชอพูดถูกมากใช่พี่เชอพูดถูกนะคะอันนี้ของพี่สกลนะคะพี่สกลบอกคนส่วนมากนะคะมักชอบเสพเรื่องลบๆนะคะถ้ารู้ทันจิตจะไม่ไปเสียเวลาเสียพลังงานกับจิตที่คิดลบไร้สาระใช่การคิดลบทำให้เราเสียพลังงานเสียเวลาเสียทุกอย่างอะเสียทุกอย่างอะแล้วก็เสียสุขภาพด้วยนะพลังงานลบทางความคิดของเราเนี่ยทำให้เราเสียสุขภาพด้วยเสียสุขภาพจิตสุขภาพอารมณ์สุขภาพกายมีแต่เสียกับเสียแต่วันนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าความคิดเราอะเป็นลบการกระทำของเราเป็นลบก็หยุดวิบากตัวเองไงตัดวิบากตัวเองวันนี้ไม่ต้องรอให้ใครตัดวิบากให้ใครไปช่วยนะมือเคยนะคะมือเคยนะมีพี่คนหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่จะไปทำบุญนะคะที่วัดแห่งหนึ่งนะคะวิธีการนะคะก็คือเอาเงินมานะคะเท่าไหร่ก็ได้นะเป็นเหมือนค่าครูแต่เขาไปที่วัดนะถ้าเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเขาอะจะเอาเงินตรงนี้พร้อมกับชื่อนามสกุลเรานะคะพร้อมกับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเรานะคะไปสวดให้เอาไปใส่โลงแล้วก็ไปสวดจะมีพระสวดให้นะถ้าเราไปเองไม่ได้แต่ถ้าเราไปเองได้เขาจะให้ไปนอนในโลงศพเขาจะให้ไปนอนในโลงศพปิดฝาเลยนะปิดฝามิดเลยนะสวดเขาเรียกว่าอะไรอะสวดเป็นสวดตายแล้วเขาจะทำพิธีให้เรานะเป็นการตัดวิบากกรรมของเราเป็นการตัดวิบากกรรมของเราเราจะได้รับโชคดีนะเราจะมีความสุขครอบครัวมีความสุขเขาบอกมาก็ทำค่ะทำบุญนะก็ทำบุญนะคะใส่ซองไปนะแล้วก็เขียนชื่อทั้งครอบครัวเลยแล้วก็วันเดือนปีเกิดไปค่ะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไหมพี่น้องต้องมีสติด้วยนะในการที่จะทำอะไรทุกอย่างนะมีสติเท่าทันด้วยนะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะชีวิตแย่ลงค่ะไม่ได้ดีขึ้นนะ
ตัวเองไปเองไม่ได้นะไม่ได้ไปเองก็ให้เขาแล้วเขาก็เอาไปทำให้ใส่ลงนะใส่ลงพี่น้องต้องมีสติเท่าทันนะมันเคยทำมาแล้วไม่ได้ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นนะชีวิตแย่ลงจ้าแย่ลงจ้ามีแต่เรื่องราวเข้ามาตลอดไม่ได้ดีขึ้นเลยนะมีแต่เรื่องแย่ๆมีแต่เรื่องแบบอาจจะเป็นเพราะเราคาดหวังเราให้คนอื่นช่วยแล้วเราก็ยังคิดลบด้วยวิบากของเราแล้วก็บอกเลยว่าวันเดือนปีเกิดอะอย่าไปให้ใครส่งๆนะพี่น้องฟังไว้นะวันเดือนปีเกิดอย่าไปให้ใครส่งๆนะไม่ได้นะ มีสตินิดนึงนะมีสติเราต้องมีสติด้วยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะจงมีสติวันนี้ไม่มีใครสามารถตัดวิบากกรรมของเราให้ได้หรอกหนูก็เคยไปนะทำสังฆทานแล้วก็ไปเข้าพิธีอะไรนะตัดวิบากกรรมไปสวดเป็นสวดตายไปอะไรก็ชีวิตก็เหมือนเดิมค่ะแย่ลงด้วยค่ะไม่ได้ดีขึ้นเลยเอาเรื่องจริงไม่ใช่ว่าการกระทำนั้นที่เขาทำไม่ดีนะไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะแต่เป็นเพราะตัวเราเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนรอแต่ให้คนอื่นช่วยแล้วก็ยังคิดลบทำลบคิดลบทำลบไงมันก็เลยช่วยอะไรเราไม่ได้มีแต่แย่ลง มันไม่มีอะไรช่วยเราได้ไงไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นที่มีพูดมันไม่ดีนะมันอาจจะดีค่ะบทสวดมนต์นะมันดีหมดเลยค่ะมันดีหมดแหละนะแต่ตัวเราไงแต่ตัวเรานี่แหละที่ไม่ยอมเปลี่ยนเองนะที่ไม่ยอมเปลี่ยนเองวันนี้เราจะไปให้ใครช่วยเราค่ะเราต้องเปลี่ยนตัวเองต้องเปลี่ยนตัวเรานี่แหละเปลี่ยนตัวเรานี่แหละเองก่อนนะคะช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองก่อนนะคะพี่เชอบอกว่านะคะพาการสุขนะคะแบบโลกสมมุติค่ะแบบง่ายๆนะคะก่อนบางคนนะคะยิ่งไม่ยอมและจะไปภูมิภาคอันลื่นลมได้อย่างไรนะคะใช่ๆนะคะใช่เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ภูมิพัฒน์นะคะสวัสดีพี่ภูมิสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะใช่เลยนะคะตามนั้นเลยนะคะตามที่พี่เชอบอกนะวันนี้เราต้องมีความสุขในโลกสมมุตินี้ก่อนที่เราจะไปมีความสุขในโลกวิมุตติโลกสมมุตินี้เราต้องสุขให้ได้กันก่อนนะเราต้องสุขกันให้ได้ก่อนนะเราถึงจะไปสุขในโลกวิมุตตินะคะนั่นแหละลองแล้วก็เตือนไว้นะคะเตือนไว้นะว่าอย่าไปให้วันเดือนปีเกิดเรากับใครนะคะใครก็แล้วแต่ห้ามนะไม่มีใครเขาช่วยเราได้หรอกจริงเรานี่แหละต้องช่วยตัวเองนะคะตัดวิบากของตัวเองแค่เราวางเรื่องราวลบๆวางพลังงานลบวางวิบากของเราลงไม่คิดไม่ให้ฆ่าไม่ปรุงแต่งแล้วก็โปรแกรมบวกคิดบวกทำบ่อยๆซ้ำๆค่ะเราสามารถที่จะตัดแล้วก็ลดวิบากกรรมของเราได้ด้วยตัวเองนี่แหละเพราะหมุยก็ไม่ได้ไปหาใครค่ะแค่ใช้เซตพลังงานคิดสั้นเพราะเขาเป็นคลื่นสนามพลังงานบวกที่เขาจะมาส่งเสริมพลังงานความคิดของเราส่งเสริมพลังงานในเชิงบวกแล้วเขาก็ส่งคลื่นพลังงานให้เราค่ะทุกวันที่เป็นบวกเขาจะไปช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่มันตายแล้วที่มันสึกหรอที่มันเสื่อมสภาพให้กลับฟื้นฟูขึ้นให้สุขภาพเราดีขึ้นให้เราหัวเย็นใจเย็นมีความสุขมากขึ้นเพราะเขาเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานจักรวาลพลังงานธรรมชาติในร่างกายของเราค่ะส่วนประกอบในร่างกายของเราส่วนหนึ่งมี4ธาตุค่ะดินน้ำลมไฟค่ะในหินเขาก็มี4ธาตุค่ะส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่พลังงานที่เขาออกมามากกว่าที่มือพูดมาแล้วในร่างกายเราก็มีพลังงานมากกว่าที่มือพูดมาวันนี้หลายคนนะคะอาจจะมีเป็นอยากเปิดจักระนะคะเปิดจักระให้ตัวเองก็ไปหาวิธีการค่ะวันนี้ถ้าใช้เซตพลังงานนะไม่ต้องไปให้ใครเปิดจักระให้เลยเขาจะเปิดจักระให้เราทุกส่วนเลยในร่างกายเนี่ยในร่างกายของเรานะคะมีเป็นพันจักระมาสเตอร์บอกนะไม่ได้มีแค่7จักระนะมาร่างกายของเราไม่ได้มีแค่7จักระมีเป็นพันๆจักระพลังงานคิดสั้นค่ะเขาไปเปิดทุกจักระในร่างกายเราค่ะเพื่อจะส่งพลังงานนี้ให้เราจะได้รับพลังงานจากเขาเต็มๆเลยพลังงานจากเครื่องพลังงานคิดสั้นเนี่ยเต็มๆเลยเขาถึงเปลี่ยนแปลงเราได้ไง
บวกกับการที่ไม่ใช่เขาเปลี่ยนแปลงเราได้สิเขาให้สุขภาพเราแต่เราเปลี่ยนความคิดของเราด้วยตัวเราเองด้วยแต่เขามีขึ้นพลังงานที่เป็นบวกมาส่งเสริมไงมาส่งเสริมเรามาทีอัพเรามาเหมือนเป็นตัวช่วยเราอะมาเปลี่ยนเป็นตัวช่วยเราอะให้เราไปสู่เป้าหมายของเราได้เร็วขึ้นอะวันนี้เราอยากมีความสุขเราอยากมั่งคั่งร่ำรวยนั่นแหละเขาเหมือนเป็นตัวช่วยเราแต่เราต้องช่วยตัวเองด้วยนะแต่เราต้องช่วยตัวเองด้วยนะวิธีการช่วยตัวเองนี่แหละคือแบบที่หมิ่นบอกนะคะคุณต้องโปรแกรมบวกคิดดีทำดีพูดดีเป็นการช่วยตัวคุณเองค่ะแล้วพลังงานเขาพลังงานคิดสั้นเขาจะมาส่งเสริมค่ะแทนที่เรานะคะจะสำเร็จช้าใช่ไหมถ้าเราไม่ได้มีเครื่องพลังงานคิดสั้นเราอาจจะสำเร็จช้าแต่พอพลังงานมาส่งเสริมค่ะเขาจะดึงดูดเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ดีๆเข้ามาให้เราด้วยเพราะเรามีคลื่นสนามพลังงานที่เป็นบวกไงนั่นแหละเขาจะช่วยเราทั้งเรื่องนี้นะคะแต่เราต้องช่วยเหลือตัวเราเองด้วยนะด้วยแต่หลายคนบอกว่าอ่ะวันนี้ถ้าฉันไม่คิดบวกล่ะถ้าฉันคิดลบอยู่แล้วฉันก็ไม่อยากฝึกด้วยแล้วฉันเอาพลังงานคิดสั้นไปใช้มันจะช่วยอะไรฉันได้บ้างนะคะเขาจะส่งคลื่นพลังงานบวกให้คุณค่ะคุณจะได้รับค่ะคุณจะซอฟอ่อนนุ่มโดยอัตโนมัติแต่จะใช้เวลานิดนึงค่ะแต่มันจะต้องใช้เวลานิดนึงถ้าเราเป็นคนที่คิดลบมาเลยทั้งชาติเนี้ยเราอะทั้งชีวิตเนี้ยของเราอะเราเป็นคนที่คิดลบมากเลยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยฝ่าเราจะซอฟอ่อนนุ่มได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณยังไม่คิดลบนะคุณก็ยังมีพลังงานลบนั่นแหละแต่มันจะซอฟอ่อนนุ่มขึ้นแล้วสุขภาพของเราค่ะตอนนี้มาเรื่องกายภาพนะสุขภาพของเราจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีนะช้านะไม่เร็วนะช้านะคุณต้องรอคอยให้ได้ถ้าคุณไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองนะรอคอยให้ได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะว่าเมื่อไหร่แต่รู้ว่ามันเปลี่ยนแน่นอนค่ะเปลี่ยนทางกายภาพเนี่ยเปลี่ยนให้เราซอฟอ่อนนุ่มหัวเย็นใจเย็นแต่ถ้ามีพลังงานลบน้อยๆค่ะเขาจะเปลี่ยนให้เราเป็นบวกเราจะคิดบวกได้เราจะมีความสุขมากขึ้นอ่ะการที่เรามีความสุขอ่ะมันจะทำให้เราไปเจอสภาวะบวกนะมันจะทำให้เราแบบไม่อยากคิดลบนะเองนะเขาพลังงานเขาอ่ะจะนำพาเราให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเองอย่างน้อยที่สุดอ่ะคุณที่ไม่อยากเคยปฏิบัติเลยอ่ะบอกนะคนที่ไม่อยากเคยปฏิบัติเลยแล้วก็รู้ด้วยว่าปฏิบัติแล้วมันจะได้ดีแต่คุณเอาไปใช้แล้วคุณไม่อยากปฏิบัติเลยไม่ปฏิบัติเลยเขาจะส่งพลังงานให้เราทุกวันแล้วเขาจะนำพาเราค่ะเขาจะนำพาเราค่ะให้ปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องปฏิบัติถึงคนจะหลุดพ้นเขาจะนำพายังไงก็แล้วแต่เขาจะนำพาคุณอ่ะจะดูดดึงคุณอ่ะให้คุณสมาธิให้คุณนิ่งให้คุณสงบอ่ะให้คุณปฏิบัติอ่ะพลังงานนี่แหละค่ะเขาจะดึงเราพี่เชอร์บอกว่านะคะกายพลังทั้งหมดนะคะคือพลังงานที่หมุนทำงานตลอดเวลานะคะเมื่อกายอารมณ์เชิงลบคิดลบค่ะส่งผลกายเนื้อแย่ลงเจ็บป่วยค่ะใช่จริงที่สุดนะคะจริงเลยนะคะคิดสั้นนะคะมีกายพลังนะคะช่วยตรงเข้าตรงกายพลังมนุษย์นะคะได้ทันทีค่ะตลอดเวลาเช่นกันค่ะใช่เข้าได้เลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราค่ะเปิดรับทุกคลื่นพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานบวกหรือลบร่างกายเราเนี่ยเปิดรับหมดนะเปิดรับหมดทางกายภาพนะเปิดรับหมดนะแต่ถ้าเรามีพลังงานบวกเข้าไปเยอะๆค่ะเขาจะขับเขาจะผลักดันถ่ายเทพลังงานลบออกโดยอัตโนมัติค่ะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องสุขภาพที่จะทำให้เราสุขภาพดีนะนี่แหละคือเป็นที่มานะคะเมื่อกี้มันจะพูดอะไรนะไม่ลืมพอแวะมาอ่านแล้วลืมเลยนะคะอ๋อพูดถึงตอนที่ว่านึกออกแล้วพูดถึงตอนที่ว่าคนที่ไม่อยากปฏิบัติใช่ไหมคนที่ไม่อยากปฏิบัติแล้วคนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยปฏิบัติสมาธิอะไรมาเลยพอเราได้รับพลังงานทุกวันอะเพราะพลังงานในหินคริสตัลนะคะเขามีพลังงานของพุทธะเขามีพลังงานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอรหันต์ของเกจิอาจารย์พลังงานดีๆอ่ะบวกๆอ่ะของคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะอยู่ใน
อยู่ในตัวเขาเนี่ยด้วยนะอยู่ในตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งนะคะอยู่ในตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งเราเขาพอเราได้รับพลังงานทุกวันอ่ะเขาก็จะเป็นการที่เราอ่ะอยากสมาธิอยากนิ่งสงบอยากปฏิบัติอ่ะเองโดยธรรมชาติจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติของเราก็ยกตัวอย่างอย่างพี่เชออ่ะที่พี่เชอบอกว่าพี่เชอไม่เคยเข้าวัดไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่พี่เชอสามารถที่จะปฏิบัติดีด้วยได้ดีด้วยนะได้สมาธิถอดกายพลังกสิณดินน้ำลมไฟคิดดีคิดบวกโดยครึ่งพลังงานนี่แหละที่ใช้ทุกวันทุกวันแล้วเขานำพาเขาสอนเขาแนะนำเขาบอกเขาทุกอย่างนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะที่พี่เชอแชร์นะคะส่วนตัวหมวยอ่ะส่วนเคสของหมวยนะคะหมวยก็จะเป็นแบบปฏิบัติแล้วแต่ไม่เกิดผลไงเป็นคนที่ปฏิบัติดีแล้วแต่ไม่เกิดผลนะเพราะว่าทำตรงกันข้ามไงทำไม่สอดคล้องไงยังคิดลบไงแต่ทำบวกอ่ะคิดลบแต่ทำบวกมันไม่สอดคล้องไงมันก็เลยไม่เกิดผลแต่ปัจจุบันเนี้ยพอเรามาทำสอดคล้องเราคิดบวกทำบวกด้วยมันก็เลยเกิดผลมันก็เลยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้เราทุกวันชีวิตเราก็ดีขึ้นชีวิตเราก็ดีขึ้นทุกวันนะทุกวันนะดูอย่างฉากนี้สิยังพัฒนาเลยไหมตัวเองก็พัฒนารูปลักษณ์นะคะดีขึ้นทุกวันด้วยพลังงานในตัวเราเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปเราก็อยากจะพัฒนาอยากจะทำอะไรที่มันดีขึ้นอ่ะไม่อยู่กับที่อ่ะพัฒนาตัวเองพัฒนาทั้งกายภาพทั้งฉากทั้งอะไรเนี่ยพัฒนาขึ้นนะคะพัฒนาขึ้นพี่เชอบอกว่าคิดสั้นนะคะมีกายพลังเดี๋ยวก่อนนะพี่เชอแป๊บนึงพี่เชอบอกว่าคิดสั้นนะคะมีกายพลังเข้าตรงกายพลังมนุษย์ได้ทันทีค่ะตลอดเวลาอันนี้อ่ะแล้วเนาะพี่ภูมิพัฒน์นะคะพี่ภูมิพัฒน์บอกว่ากรรมพลังงานลบอัตตาตัวตนเป็นตัวเดียวกันนะคะเป็นพลังงานนั้นๆนะคะลำพังจิตเราหรือจิตผู้อื่นที่มาช่วยเราไม่สามารถแก้กรรมหรือพลังงานลบนั้นได้ก็ไม่มากค่ะตั้งแต่เจอพลังงานหินมาช่วยล้างพลังงานลบนะคะถึงรู้ได้ว่ากรรมหรือพลังงานลบเหล่านั้นสามารถอะไรนะคะสามารถลดได้ใช่ไหมคะนะสามารถลดได้ด้วยตัวของเราเองต้องต่อเติมให้นะคะด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะว่าพี่ภูมิพัฒน์ก็ปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะแค่แนะนำนิดหน่อยพี่ภูมิพัฒน์ก็ปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะปฏิบัติด้วยตัวเองดีงามนะคะโมทนาสาธุด้วยนะคะสามารถลบได้อ๋อสามารถลบได้และสัมผัสได้เลยว่าพลังเหล่านั้นหายไปจริงๆใช่เลยค่ะดีงามสุดๆนะคะสาธุด้วยนะคะขออ่านอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเมื่อกี้อ่านไม่ประติดประต่อนะคะพี่ภูมิพัฒน์บอกว่ากรรมนะคะพลังงานลบนะคะอัตตาตัวตนเป็นพลังงานเดียวกันเป็นพลังงานนั้นนะคะลำพังจิตเราหรือจิตผู้อื่นมาช่วยเราไม่สามารถแก้กรรมหรือพลังงานลบนั้นได้ก็ไม่มากแต่ตั้งแต่เจอพลังงานหินคิดสั้นนะคะมาช่วยล้างพลังงานลบถึงรู้ว่ากรรมหรือพลังงานลบเหล่านั้นสามารถลบได้และสัมผัสได้เลยว่าพลังงานเหล่านั้นหายไปจริงๆค่ะดีงามสุดๆนะคะพี่ภูมิพัฒน์สาธุด้วยนะคะพี่เชอบอกว่าไม่เคยคิดหรือเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณมาเลยค่ะประโยคนี้ดีงามมากๆค่ะสาธุค่ะใช่สาธุนะคะพี่เชอก็สาธุกับพี่ภูมิพัฒน์ด้วยนะคะนั่นแหละคนที่ไม่อยากปฏิบัติพอใช้เซตพลังงานเราไปเรื่อยๆเราจะซอฟอ่อนนุ่มขึ้นซอฟอ่อนนุ่มนะถึงแม้ว่าเราจะมีความคิดลบแต่เราจะซอฟอ่อนนุ่มขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละมันจะเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องบังคับไม่ได้ฝืนมันจะเป็นไปของมันเองแล้วเขาจะนำพาเราสมาธิกายพลังแล้วเราจะเปลี่ยนอะเราจะเปลี่ยนเลยอะเราจะเปลี่ยน
วันนี้นะคะขอแค่อย่างเดียวแหละถ้าคุณเอาเซตพลังงานไปใช้เชื่อและศรัทธาในพลังงานหินคริสตัลค่ะเกิดผลลัพธ์แน่นอนเชื่อจงเชื่อและศรัทธาในพลังงานหินคริสตัลและเชื่อและศรัทธาในจิตเดิมแท้ของตัวเองคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนค่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนชีวิตคุณอะไปในทิศทางที่ดีด้วยนะวันนี้ถ้าเรายังไม่เชื่อและศรัทธาในตัวเองไม่เชื่อและศรัทธาในพลังงาน ก็ยากอะบอกเลยก็ยากอะก็ยากอะที่จะเปลี่ยนในเชิงบวกอะนะถ้าคุณไม่ได้อยู่กับคนที่คิดบวกคิดดีทำดีแวดล้อมสังคมของคุณอะคุณยังอยู่ในคลื่นพลังงานลบๆอะมันก็เป็นไปได้ยากไงแต่ถ้าวันนี้ครอบครัวของคุณคิดบวกมาทุกคนเลยหัวเย็นใจเย็นซอฟต์อ่อนนุ่มทุกคนเลยแล้วเพื่อนคุณคิดบวกสังคมที่คุณอยู่ก็คิดบวกอีกทุกคนแวดล้อมของคุณอะคิดดีคิดบวกหมดเลยคุณก็จะเป็นคนนั้นค่ะคุณก็จะเป็นคนที่คิดดีคิดบวกอารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ทุกวันนี้เราจะไปหาสังคมแบบนี้ที่ไหนมันมีค่ะแต่มันมีน้อยนะคะมันมีไม่ใช่ว่ามีสังคมเนี้ยที่มีพูดอ่ะมันมีค่ะแต่มันมีน้อยแล้วเราอ่ะจะเอาตัวเราไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงมันจะยากใช่ไหมแต่วันเนี้ยถ้าเรามีเซตพลังงานคริสตัลไว้ครอบครองมันก็จะง่ายไงมันจะง่ายขึ้นเราอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้แล้วคนรอบตัวเราที่คิดลบเขาก็จะได้รับพลังงานบวกจากเราไปด้วยเป็นประโยชน์เป็นการสร้างบุญบารมีโดยที่เราไม่รู้ตัวพี่เชอร์บอกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะข้ออ่านปุ๊บ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 พี่เชอร์บอกว่าไม่เคยคิดหรือเข้าใจเรื่องอันนี้อ่านไปแล้วเนอะประโยคนี้ดีงามสุดๆสาธุค่ะอ่านไปแล้วเนอะสาธุสาธุครับพี่ภูมิพัฒน์บอกนะคะสาธุสาธุค่ะพี่เชอร์บอกว่าเชื่อมพลังนะคะดึงพลังไปไลท์ทุกๆวันคืนนะคะใครนะคะที่ต้องการล้างพลังงานลบนะคะรับพลังงานบวกนะคะต้องการรู้วิธีนะคะก็ไปไลฟ์นะคะพี่เชอนะคะตอนทุ่มครึ่งนะคะไปไลฟ์พี่เชอตอนทุ่มครึ่งนะพี่เชอก็จะเปิดสถานีนะคะที่บ้านมีเครื่องพลังงานคริสตัลเยอะนะคะเยอะกองมืออีกนะพลังงานจะหนาแน่นกว่านี้อีกนะคะเขามือว่าเยอะแล้วใช่ไหมไปไลฟ์หน้าไลฟ์พี่เชอจะเยอะกว่านี้อีกทุ่มครึ่งนะคะในเพจคิดบวกนะคะในเพจคิดบวกนะคะแล้วหมูจะแชร์ไปหน้าเฟซทุกๆวันนะก็ลองเข้าไปติดตามกันดูแล้วก็ไปดูวิธีนะคะถ่ายเทพลังงานลบแล้วก็รับพลังงานบวกหน้าไลฟ์นะคะทุกๆวันทุกๆวันนะคะไปรับพลังงานบวกๆไปรับข้อมูลดีๆเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ดีๆทุกๆวันอย่างน้อยอ่ะเราก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้รับพลังงานบวกโดยที่เรายังไม่มีผลิตภัณฑ์ยังไม่มีสินค้าอะไรสักชิ้นนึงรับไปฟรีๆก่อนค่ะหน้าไลฟ์แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาช่วงเวลาหมึกก็ได้นะคะมาช่วงเวลาที่เชิญก็ได้หรือมาทั้ง2ช่วงเวลาจะดีมากนะคะบ่ายโมง13นาฬิกา13นาทีนะคะแล้วก็19นาฬิกา30นาทีนะคะทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะสองช่วงเวลานะคะที่เราจะได้รับพลังงานบวกแล้วอยู่ในคลื่นของสนามพลังงานบวกตลอด1ชั่วโมงเต็มนะคะตลอด1ชั่วโมงเต็มนะคะตอนนี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ย2ชั่วโมงแล้วมั้งนะมันก็ขอนะคะส่งพลังงานที่สั้นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนี้นะคะให้กับพี่น้องทุกท่านเลยนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะหัวเย็นใจเย็นซอฟต์อ่อนนุ่มนะคะวางความทุกข์กันลงได้นะคะวางตัดสินใจนะคะวางความทุกข์ลงได้ง่ายได้เร็วได้สะดวกนะคะแล้วก็เอาพลังงานดีๆไปนะคะทำให้พี่น้องซอฟต์อ่อนนุ่มมีความสุขนะคะแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มีโชคดีนะคะมีแต่พลังงานดีๆมีแต่สิ่งแวดล้อมดีๆมีแต่เรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ดีๆเข้ามานะคะรับไปเลยค่ะรับไปนะคะขอบคุณนะคะทุกก้อนพลังงานทุกคลื่นสนามพลังงานนะคะที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะขอให้ทุกคลื่นพลังงานมารับพลังงานคริสตัลนี้ไปนะรับเลยนะคะใคร
ใครที่สุขภาพไม่ดีอยู่นะคะก็ขอให้สุขภาพดีนะคะนะสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีแข็งแรงวอเย็นใจเย็นเข้าถึงจิตเดิมแท้กันทุกคนนะคะรับไปเลยค่ะรับไปเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดึงกันเองเลยนะคะพี่น้องดึงแบบนี้ค่ะดึงแบบนี้ดึงเข้าหาตรงนี้บุ๊บบ๊อบเลยนะชาแบบนี้เลยนะพลังงานแรงมากบุ๊บบุ๊บเข้าเลยนะบุ๊บบุ๊บแบบหนึบๆเลยนะปะทะเนี่ยพอดึงแบบนี้ปะทะฝ่ามือเลยอะปะทะกลางฝ่ามือเลยนะคะพลังงานขอบคุณนะคะเครื่องเซตพลังงานคริสตัลทุกชิ้นงานนะคะมาสเตอร์พี่เชิญนะคะแล้วก็พี่น้องทีมอเวนเจอร์ไทยแลนด์ทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กันมาเชื่อมสนามพลังงานดีๆบวกๆนี้กันทุกๆวันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณองค์เทพนะคะทุกๆพระองค์นะคะโดยเฉพาะองค์พระศิวเทพองค์พระพิฆเนศองค์พระแม่ลักษมีมาตานะองค์พระแม่ปาร์วตีองค์พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาและองค์เทพพญานาคทุกตระกูลทุกๆพระองค์นะคะแล้วองค์เทพทุกๆพระองค์เลยนะคะทั้งอนันตจักรวาลนะคะขอบคุณนะคะทุกจิตเดิมแท้ร่างกายนี้นะคะขอบคุณพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพ่อธาตุแม่ธาตุขอบคุณครอบครัวตัวเองนะคะขอบคุณนะคะก้อนพลังงานนะคะที่อยู่ในสถานที่นี้นะแล้วก็อยู่ทางบ้านนะคะขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะขอบคุณพ่อแม่ธรณีนะคะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์เลยนะคะทุกๆภพภูมินะทั่วทั้งอนันตจักรวาลนะคะขอบคุณ Facebook YouTube นะคะขอบคุณ Wi-Fi นะคะขอบคุณทุกองค์ความรู้นะคะขอบคุณนะคะพี่แพรบอกว่านะคะพลังงานหินช่วยพลังงานแห่งตื่นรู้ค่ะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทรัพย์ภายในกายค่ะใช่ทรัพย์ภายในค่ะใช่ๆนะขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณพี่สกลพี่แพรพี่เชอร์ป้ามดป้ากาพี่อัมพันพี่เยาวภาพี่ภูมิพัฒน์พี่พศนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสาธุ MM พี่ๆน้องๆครอบครัวทุกๆท่านค่ะมีความสุขสุขภาพดีร่ำรวยทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะรับพลังงานดีๆบวกๆนี้ไปเลยนะคะขอให้ทุกดวงจิตมีแต่ความสุขนะคะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะหัวเย็นกายเย็นนะคะวางสภาวะลบสภาวะความทุกข์ความเครียดแค้นโกรธเกลียดชิงชังวางอัตตาตัวตนของเราเองลงนะคะแล้วพี่น้องจะได้รับแสงสว่างทางโลกนะแล้วก็จะเดินเข้าสู่แสงสว่างทางธรรมค่ะมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราอิ่มเต็มทางโลกแล้วเรามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พอแล้วเราก็จะเห็นแสงสว่างทางธรรมและเดินเข้าไปค่ะไปอยู่ในลูกนะคะของคลื่นพลังงานแห่งธรรมะแห่งการหลุดพ้นวิบากต่างๆนะคะสุขนะคะหัวเย็นใจเย็นซอฟต์อ่อนนุ่มนะรับไปเลยค่ะรับไปเลยค่ะรับไปเลยค่ะพี่พศบอกว่าทำสมาธิไปฟังไปด้วยเพลินเลยครับขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะพี่พศนะคะขอบคุณพี่เชอนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะพี่ภูมิพัฒน์บอกว่าขอบคุณครับสาธุขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะไปเลยค่ะเพลงนะคะดนตรีนะช่างเข้ากับการส่งพลังมากนะไม่ได้ตั้งใจนะเขาเลื่อนมาเองเขาขึ้นมาเองนะคะดนตรี
แล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโชคดีเฮงค่ะโชคดีมีความสุขนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะคะเข้าถึงจิตเติมแท้โดยง่ายโดยเร็วโดยสะดวกนะคะวันนี้พี่น้องนะคะเกิดมาชาตินี้นะคะมาเจอเซตพลังงานคริสตัลแล้วนะคะต้องเข้าจิตเติมแท้กันให้ได้ทุกคนเลยนะคะไปแล้วนะ